เอาละครับตอนนี้นะฮะเราจะเริ่มต้นประสบการณ์สยองขวัญกันในค่ำคืนนี้ฮะสายแรกของเราเป็นสายของคุณโจครับคุณโจปัจจุบันอายุ24ปีแต่ก่อนจะไปกันที่สายคุณโจขอบคุณได้กับ The Garden Eden ครับคือ Sparking Apple นะครับสัมผัสความรักสดชื่นสองรสชาติอดัมและอีฟดื่มแล้วสดชื่นบอกต่อ The Garden Eden ครับมีจำหน่ายที่ Foodland Supermarket Mac Value Supermarket ครับ Villa Market Gourmet Market Home Fest Mart แล้วก็รวมไปถึงร้านค้าส่งร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณทั่วประเทศไทยนะครับฝากด้วยนะฮะอ่ะคุณโจครับอย่างที่บอกไปว่าปัจจุบันอายุ24ปีมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพครับย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาแล้วคุณโจให้ชื่อเรื่องว่าเชดาชื่อเรื่องน่าสนใจแล้วเรื่องจะเป็นอย่างไรมาเลยฮะคุณโจอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับสวัสดีครับโจครับได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับชัดครับผมแจ๋วเลยนะฮะตอนนี้โจโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเรียกทางด่วนครับเรียกทางด่วนใกล้ๆร้านเดอะช็อคก็ดีใช่ครับไปทำอะไรอยู่นั่นน่ะบ้านอยู่ที่นี่ครับผมบ้านอยู่แถวนี้อ่ะฮะใช่ครับเดี๋ยวนะใช่โจที่ทำเปิดอู่ป่ะใช่พี่ใช่โอ้ที่เคยโทรมาเล่าพี่เก่งแล้วเนาะใช่ครับจำได้คืนนั้นน่ากลัวตื่นเต้นมากเลยโจครับอ๋อแต่วันนั้นเล่าเรื่องอยู่กับที่บ้านถูกไหมฮะใช่ครับแต่วันนี้เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนครับย้อนกลับไปมา5ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับก็จะเท้าความก่อนพี่คือตอนนั้นอยู่ประมาณม.4ครับแล้วทีนี้เป็นเขาเรียกอะไรรุ่นแรกของผมมีเขาเรียกอะไร9ห้องซึ่งผมจะอยู่ห้องที่9ซึ่งห้องที่9ก็จะมีแบบพวกหัวโจกเยอะๆไงพี่ครับแล้วทีนี้เขาเรียกอะไรผมเรียนเป็นวิชานาฏศิลป์คือครูทุกโรงเรียนนะเขาจะพูดว่าของมีครูชดาอย่างเงี้ยห้ามไปเล่นนะต้องยกมือไหว้ตลอดนะครับแล้วทีนี้ก็เข้าเรียนตามปกติครับครูเขายังไม่ขึ้นสอนเขามาช้าผมนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ผมก็ไม่ได้ไปมองเพื่อนก็เจ้ากันแล้วก็แบบเหมือนเขาทำเสียงดนตรีไทยในจริงที่ผมก็ไม่ได้สนใจไงผมไม่ได้มองทีนี้ก็เข้าเรียนตามปกติซึ่งหลังเลิกเรียนอ่ะผมเป็นวงโยธวาทิตต้องซ้อมถึงประมาณทุ่มสองทุ่มส่วนมากคนที่เล่นวงโยเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ใช่ครับแล้วทีนี้ตึกนาฏศิลป์น่ะจะเป็นจะรวมดนตรีทั้งหมดเลยพวกสากลดนตรีไทยห้องลำครับคืออยู่ตึกเดียวกันหมดเลยครับชั้นหนึ่งจะเป็นห้องว่างๆชั้น2จะเป็นของวงโยชั้น3จะเป็นของนาฏศิลป์ครับซึ่งผมมาจะอยู่ประมาณชั้น2มันมีอยู่ครั้งนึงคืออันนี้คือตั้งแต่เรียนมาผมเรียนที่นี่มา6ปีครับผมไม่เคยเจอเรื่องนี้ซึ่งมาเคยเจอตอนที่เพื่อนผมไปเล่นชดาเนี่ยอีกครับก็คือวันนั้นประมาณทุ่มนึงก็คือซ้อมกันเสร็จขึ้นไปเก็บของชั้นสองมันคือตึกอะทั้งตึกมันจะมีแค่วงโยประมาณ9คนก็จะรวมตัวอยู่ชั้นสองมันได้ยินเสียงแบบคนเดินตึกตักอยู่ชั้นสามอะพี่ซึ่งเป็นห้องนาฏศิลป์เดี๋ยวนะแสดงว่าเดินเนี่ยแล้วมีเสียงดังขนาดนี้ต้องลงเท้าแรงมากๆนะใช่พี่คือแบบลงเท้าแบบตึกอย่างเงี้ยเลยอะแล้วทีนี้พวกผมก็แบบมองหน้ากันแล้วโอเคอย่าไปสนใจเก็บของลงมาทีนี้รุ่งเช้ารุ่นพี่บอกว่าพยายามอย่าอยู่ดึกมากเขาก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรพี่ผมก็ไม่รู้ผมก็คิดว่าอาจจะมีพวกซ้อมลำอยู่ชั้นบนหรือเปล่าแต่ซ้อมลำทำไมมันเงียบจังหรือห้องเก็บเสียงอันนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วคือวันต่อมาก็ใช้ชีวิตตามปกติประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกวันนั้นมันจะเป็นวันลำอะไรสักอย่างประมาณหกโมงเย็นจะมีเด็กซ้อมลำสองคน
เรามีพวกผมอีกประมาณ4คนพวกผมจะอยู่ชั้นแรกชั้น1เลยชั้นที่ว่างอ่ะนะชั้นที่ว่างๆครับครับซึ่งเด็กนักศึกษาก็จะนั่งอยู่นั่น2คนอ่าฮะห้องชั้น3เป็นห้องนักศึกษาล็อกอยู่ทีนี้มันจะมีม้วนเทปอ่ะพี่ประมาณเป็นเหมือนเครื่องเล่นเทปดังแป๊กสักพักเสียงเพลงเล่นเลยพี่เพลงซ้อมลำอ่ะฮะเล่นเองแบบเพลงก็เล่นแบบโหยหวนทั้งชั้นเลยนะพี่พวกผมก็นั่งอยู่ข้างล่างแบบมองหน้าแล้วพวกนักศึกษาก็ถือกุญแจอยู่ในมือนะพี่เห็นเลยนะสักพักวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปดูเลยปลั๊กไฟไม่ได้เสียบเสียงเพลงดังขึ้นเองม้วนเทปหมุนเลยพี่ดังจากชั้น3ห้องนักศึกษาใช่ใช่ครับอ๋อซึ่งน้อง2คนที่กำลังจะซ้อมรำตอนเย็นเขาถือกุญแจห้องอยู่ถูกไหมใช่ครับไม่มีใครสามารถเข้าไปในห้องได้นอกจากขโมยงัดเข้าไปอย่างนั้นแหละชั้น3พี่ไม่มีขโมยนะพี่สมมติต่างอันนี้พี่พยายามจินตนาการดูแล้วเราก็เลยพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยทั้งน้องนักศึกษา2คนแล้วก็พวกเราเนี่ยวิ่งกันกรูขึ้นไปดูเลยฮะใช่ครับวิ่งขึ้นไปเลยพี่วิ่งขึ้นไปเออบนเทปหมุนติ้วติ้วเสียงเพลงก็ยังดังอยู่ใช่พี่คือไม่แน่ใจว่าบนเทปอันเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องเล่นเทปแบบเก็บไฟหรือเปล่าคิดยังไงดีครับมันอาจจะดีขึ้นมาเองก็ได้ทีนี้อ่ะก็ปิดคือปกติอ่ะวันซ้อมก่อนงานจะอยู่ดึกมากครับโทรไปบอกครูว่าโอเคครูคือมันเกิดเรื่องอย่างนี้นะครูบอกว่างั้นพรุ่งนี้ก็มาแต่เช้าแล้วกันมาซ้อมใหญ่อีกรอบนึงครับครูเขาก็เริ่มเอะใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอซ้อมใหญ่เสร็จเริ่มงานจบมาเก็บของแล้วก็เรียนตามปกติครับซึ่งเวลาพวกผมซ้อมหรือเรียนผมจะเรียนกันชั้น2ชั้น3นี่จะไม่ค่อยได้ไปเรียนเท่าไหร่เพราะเป็นห้องลำครับ แล้วทีนี้ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนะพี่มันต้องวางเท้าไว้ข้างหน้าห้องพี่นึกภาพเป็นห้องกระจกทั้ง3ชั้นเลยครับผมคือเพื่อนผมมันเป็นห้องพิเรนนะพี่คือต้องเอารองเท้าไปซ่อนคือแจ็คพอตไงโดนตัวเองผมก็แบบใครแกล้งใครแกล้งมันก็ไม่พูดกันใช่ป่ะมันก็เหมือนมีคนแบบใบ้ว่าอยู่ชั้น3เออเอาแล้วผมก็แบบมีใครเป็นเพื่อนมั้ยมันทำเป็นไม่ได้ยินเสียงผมเลยนะก็เดินลงไปกันหมดเลยผมก็ขึ้นชั้น3หารองเท้าเอ๊ะอยู่ข้างหน้าห้องหรือเปล่าเจอละอยู่บนเค้าเรียกอะไรอ่ะบนคานตรงประตูกระจกอ่ะข้างนึงละอีกข้างนึงอยู่กลางห้องนาฏศิลป์ซึ่งเพื่อนผมโยนเข้าไปผมก็แบบผมก็เจอเรื่องพวกนี้มาผมก็ไม่กล้าไงผมก็แบบตั้งสติสัก3นาทีแล้วก็เปิดประตูเปิดกว้างเลยพร้อมวิ่งออกมา ผมก็เดินเข้าไปหยิบพอจังหวะหยิบปั๊บได้ยินเสียงอ่ะมันจะเป็นห้องเก็บชดาพี่ได้ยินเสียงแบบตึกแล้วผมก็มองไปมันก็ไม่มีอะไรพี่สักพักนึงผมก็แบบเอาแกผมก็เดินลงมาสักพักก็ตึ๊ก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 ผมปิดประตูปิดไฟผมวิ่งลงมาเลยผมก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกโอ้มันจะไปมีอะไรในทีนี้ผมก็เก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครแล้วมันจะมีอยู่ครั้งนึงเป็นครั้งที่ช็อตเนี้ยช็อตเด็ดมากชั้น1เขาจะไม่ให้ลกเลยเขาจะเป็นห้องว่างชั้น2เขาเหมือนประมาณว่าแบบบำรุงห้องแบบทากระปูกระเบื้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะไปเก็บของดุริยางไม่ได้ครับก็ต้องไปอาศัยห้องนาฏศิลป์ซึ่งวันนั้นคือเข้าแถวเสร็จครับเล่นดนตรีเสร็จก็เอาของขึ้นมาเก็บคือพวกผมอาจจะอยู่ท้ายแถวคือจะเล่นดนตรีแล้วก็จะเอาไปเก็บที่หลังเขาครับ2คนมีผมกับเพื่อนผมอีกคนนึงเดินขึ้นไปปั๊บปิดประตูโอ้แอร์เย็นจัดจะอยู่สักพักนึงวางเครื่องดนตรีลงปั๊บพี่นึกภาพตามนะครับครับห้องจะเป็นกระจกทั้งหมดกระจกสะท้อนนะพี่รอบด้านแล้วมันก็ใช่ครับแล้วมันก็จะเห็นภาพซ้อนกันผมกับเพื่อนเหลือไปดูทางซ้ายมือมันมีกระจกประมาณซ้อน10บานบานที่5เห็นผู้หญิง
วมชดาตอนที่อยู่ในห้องนั้นลำพูดแล้วขนลุกพอลำเสร็จปั๊บลำไม่ธรรมดาพี่ยิ้มยิ้มกว้างคือปกตินางลำเขาจะไม่ยิ้มใช่ไหมพี่คนนี้ยิ้มกว้างกว้างมากๆแบบแทบฉีกอะพี่ปากแทบฉีกอะผมก็แบบสกิปเพื่อนละเพื่อนก็ทำเงี้ยผมโอเคไม่พูดก็วางเครื่องดนตรียกมือไหว้แล้วก็เดินลงไปหลังจากวันนั้นมาผมเล่าให้ครูของนาฏศิลป์ฟังเขาก็บอกว่าใครไปเล่นพี่เลนอะไรหรือเปล่าคุณครูพยายามจะหาสาเหตุใช่ครับผมก็แบบผมก็ไม่แน่ใจผมก็พูดไม่ได้เรื่องนี้ผมก็นึกอยู่นึกปุ๊บจำตอนแรกที่ผมเล่าได้ไหมว่าผมเล่นโทรศัพท์เพื่อนมันเล่นอะไรเจียวจ้ากันอ่ะระหว่างที่เรารอคุณครูยังไม่ขึ้นมานะใช่ใช่ครับใช่ผมไปถามเพื่อนคนนั้นเพื่อนในกลุ่มพวกนั้นอ่ะมันบอกว่าวันนั้นอ่ะตอนที่คุยไม่ขึ้นมาครับไอ้คนเนี้ยไอ้คนนึงเนี้ยหยิบชดามาสวมเอามาสวมเลยพี่สวมเลยแล้วก็แบบทำท่าลำครับผมก็แบบใครอ่ะมันก็ไม่บอกกันทีนี้มีอยู่วันนึงมีเพื่อนคนนึงขาดเรียนครับขาดเรียนประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่แล้วก็ตามตัวกันมันไปไหนไปไหนมันก็แบบทักไปไม่ตอบอะไรเงี้ยติดต่อไม่ได้วันครบอาทิตย์หนึ่งปุ๊บวันรุ่งขึ้นมาเรียน ผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มาเรียนมันบอกอย่าเพิ่งพูดเลยพากูไปขอโทษหน่อยขอโทษนะพี่พากูไปขอโทษหน่อยโอ้ผมบอกขอโทษอะไรวะชดาโอ้ยครับทีนี้ผมก็แบบพาตัวไปหาครูนาฏศิลป์เขาก็บอกว่าเธอใช่ไหมที่เล่นครูเตรียมให้ไว้แล้วคือเตรียมของไหว้พี่ขอมาขอเข้ามาเฉยใช่เหรอครูเตรียมพวกเครื่องเส้นไหว้ขอเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเฮ้ยครับพอไหว้เสร็จโอเคไหว้เสร็จผมถามครูทำไมครูถึงรู้อยากรู้ครูเขาบอกว่าตั้งแต่สองสามอาทิตย์ที่แล้วประมาณเกือบเดือนนะพี่ตั้งแต่ที่เกิดเรื่องมานะครูก็เจอเหมือนกันเอ้าครูเขาบอกว่าบางครั้งก็มาลำไม่เห็นอยู่หน้าบ้านโอ้โหบางครั้งก็มาลำอยู่ในกระจกห้องน้ำบางครั้งก็มาเข้าฝันบอกว่าขอโทษกูเดี๋ยวนี้พูดแบบกระแทกเสียงนะพี่แล้วก็ชี้หน้าเลยนะเล็บยาวๆชี้หน้าเลยขอโทษกูเดี๋ยวนี้แล้วนี้ครูเขาก็เตรียมของมาเหมือนเขารู้ว่าต้องวันนี้ต้องเจอตัวครูก็เลยเล่าให้พวกผมฟังแล้วผมก็ย้อนไปถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกวันแรกอ่ะเขาก็แบบว่ากะจะโดดเรียนจะไม่มาเรียนกะจะนอนอยู่บ้านสบายสบายเขาบอกว่าเวลาเที่ยงคืนเขาได้ยินเสียงชิงฉับขนลุกชิงฉับครับเขาก็แบบเสียงใครมาเล่นโทรศัพท์อะไรแถวนี้หรือเปล่าเขาก็เดินดูรอบห้องเดินดูนอกกระจกนอกหน้าต่างครับนอกหน้าต่างเขาบอกว่าหน้าบ้านเขาจะเป็นทางออกเป็นถนนออกไปถนนยาวประมาณ10 เมตรประมาณนะพี่เขาจะเห็นเสาต้นหนึ่งเหมือนประมาณว่ามีเล็บยาวๆพี่ค่อยๆจับเสาค่อยๆจับสองมือจับปุ๊บแล้วก็ชะโงกหน้ามาเห็นเสาชดาก่อนเลยพี่เขาบอกเห็นเสาชดาก่อนเลยปลายชดานะมันยอดนะใช่ใช่แล้วก็ค่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้เห็นคิ้วเห็นตาแดงกำหน้าขาวครับจมูกทีนี้ช็อตเด็ดคือปากยิ้มโอ้ยคนลุกโอ้ครับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าพอเห็นเท่านั้นแหละเขาปิดไฟนอนเลยโอ้โหครับอันนี้คือวันแรกโอ้วันที่สองมาเขาบอกว่าตื่นเช้ามาเป็นไข้ไม่ได้มาโรงเรียนจริงๆเขาก็กินยานอนซมอยู่บนที่นอนครับ
ซึ่งที่บ้านเขาก็จะไปทำงานกันตอนเช้าใช่ไหมพี่เขาก็อยู่บ้านคนเดียวเขาจะอยู่ชั้นสองเวลาเขาเป็นวัยรุ่นเขาอยู่ข้าวเขาจะเดินลงมาข้าวกินเองใช่ไหมพี่ตอนนี้จังหวะที่เขาจะเดินลงมาเขาได้ยินเสียงคนกระทืบเท้าตึ้ง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 เหมือนคนวิ่งพี่กระทืบเท้าตึ้ง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 เขาแบบเอ๊ะพ่อแม่กลับมาแล้วเหรอหรือลืมของอะไรอย่างงี้มันเดินลงไปชั้นล่างปั๊บมันบอกว่ามันไม่กินเลยข้าวอ่ะทำไมพี่เคยเห็นนางรำตั้งวงแล้วเหยียบกระแทกกระทืบเท้าแบบเร็วๆพี่ตึ้ง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 เหมือนรำแก้บนเหมือนยืนซอยเท้าตั้งวงเนี่ยเหรอเหมือนจังหวะที่อางี้เรานึกภาพเหมือนลิเกพอลิเกเชิดเร็วๆอย่างเงี้ยใช่พี่อย่างนั้นเลยเหรอจะรัวเท้าเร็วๆอย่างนั้นเลยเหรอใช่พี่คือรัวตามปกติเลยแต่คือได้ยินดังมากอ๋อทีนี้มันก็บอกมันไม่กินเลยทั้งวันข้าวคืนตกกลางคืนมามันก็เจออีกเอ้ยมันบอกเจอมาอาทิตย์นึงเต็มๆโอ้โหเจอแบบนี้วนเวียนๆอยู่อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับจนมันต้องมาขอขมาพี่โอ้โหอ๋อฮะคือทีเด็ดอ่ะครับมันอยู่ที่ว่าคืนก่อนที่มันจะมาเรียนอ่ะมันนอนอยู่ในห้องจะหลับแล้วคือพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องไปเรียนผมตาหลับเหมือนประมาณจะหลับสนิทแล้วครับมาแกชิงครับชิงฉับแล้วทีนี้คำว่าชิงฉับมันถี่ขึ้นพี่ทีสักพักฉับทุกอย่างเงียบสิ่งที่ตามมาคือเสียงกระทืบเท้าที่อยู่ในห้องอะพี่ตึ้ง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 แล้วมันบอกว่าคือเหมือนนางรำจะมีสบายใช่ไหมพี่เขาเรียกสบายปะอ่าฮะครับเหมือนสบายลากข้ามตัวมันอะข้ามตัวมันแล้วก็เดินบนเตียงแล้วก็ข้ามอีกแล้วก็เดินวนอีกมันบอกมันไม่กล้าลืมตาเออมันพยายามข่มตาหลับเล่นโทรศัพท์ก็ช่างมันพิมพ์หาใครก็ช่างเออมันก็แบบรู้สึกว่าเหมือนเดินวนไปเดินวนสักพักนึงหายไปเลยมันก็ค่อยๆเปิดห้องเปิดขึ้นมาไม่มีแล้วพี่สักพักมันก็แบบไม่อยากนอนแล้วมันก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟจังหวะที่มันเปิดไฟอ่ะมันได้ยินเสียงอีกชิงฉับคือตัวมันเนี่ยยืนเปิดไฟหลังหันเข้าหน้าต่างชิงฉับสักพักชิงฉับรัว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 ปุ๊บมันหันหลังไปดูนางรำยืนตั้งวงอยู่คนลุกแล้วสักพักนางรำก็แบบพุ่งไปเลยพี่พุ่งหามันอ่ะโอ้โหเอ้ยครับมันบอกว่ามันตื่นมาสภาพมันยังอยู่หน้าประตูที่เป็นปักเป็นตัวสวิตช์ไฟอยู่เลยฮะคือเช้าวันนั้นมันก็เลยมาขอคำมาโอ้ยครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราเจอเพื่อนหลังจากเพื่อนหายไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเราก็ถามว่าเฮ้ยเป็นไรวะอันนี้ภาษาเพื่อนอ่ะมึงเป็นไรเนี่ยมึงหายไปตั้งอาทิตย์นึงเพื่อนพูดคำเดียวโยมพูดพากูไปขอคำมาหน่อยใช่ๆโอ้พอไปถึงคุณครูปุ๊บคุณครูก็เตรียมเครื่องไว้แล้วเครื่องขอเข้ามาไว้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหแล้วพอหลังจากไหว้แล้วครับขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นล่ะเหตุการณ์ต่อจากนั้นพวกผมที่เป็นมงโยแล้วก็นางรำไม่เจอพี่เรื่องแปลกๆต่างๆที่เกิดขึ้นตลอด 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราเห็นแวบๆมีเสียงบ้างมีเสียงกระทืบเท้ามีเสียงดนตรีที่เปิดขึ้นเองแล้วเราเห็นนางรำที่ตอนเราเอาของเครื่องวงโยเนี่ยเครื่องดนตรีไปเก็บที่ห้องนัตสินเนี่ยก็ไม่เห็นอีกเลยใช่ครับคือครูเขาบอกว่าตั้งแต่ที่พวกเธอเข้ามาเป็นวงโยเนี่ยเรื่องก็เกิดเลยตั้งแต่วงโยรุ่นที่แล้วประมาณ 4-5 ปีครับไม่มีใครเจอเลยนะเขาบอกอย่างนี้พวกเธอเนี่ยพิเรนมากเลยนะทำให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นโอ้แล้วคุณครูบอกไหมว่าชดาเนี่ยอันเนี้ยมีความสำคัญอะไรคือที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับชดาเนี้ยเป็นชดาเก่าของคือโรงเรียนผมอยู่ข้างวัดซึ่งวัดก็จะมีพวกลำแก้บนครับชดาเก่านี้น่าจะประมาณ 10-20 ปีได้
เป็นของผู้เฒ่าผู้แก่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งเหมือนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆใช่ครับเขาบูชากันรุ่นต่อรุ่นอยู่ที่โรงเรียนนี้ปัจจุบันก็ยังอยู่ครับครับโอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าบางทีการทำอะไรเนี่ยอย่าผิดครูนะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าของที่เขาบูชากันมาเนี่ยหรือว่ากราบไหว้กันเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าคนที่เรียนนาฏศิลป์หรือว่าเรียนอะไรแบบนี้ครับเขาจะนับถือพ่อแก่นับถือชดาหัวโขดอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่ามันผ่านการเวลามานานพอสมควรเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไงใช่พี่คือจากที่พวกผมอ่ะโอ้โหเกเรอิริเคคะเจอเรื่องพวกนี้ไปไม่มีใครกล้ายุ่งกับชดานั้นอีกเลยครับโอ้โหเป็นใครก็ไม่กล้าหรอกไม่ใช่แต่เพื่อนเรานะ เราเจอก็น่ากลัวแต่ที่สำคัญคือคนที่ไม่รู้อินโนเวเน่ก็คือคุณครูเจอก็น่ากลัวนะโอ้ครูเขาบอกว่าโอ้ยขนลุกเลยคุณครูเจอฉันไม่รู้เรื่องฉันต้องมาเจอพวกเธอต้องทำยังไงก็แสดงว่าคุณครูต้องรู้ว่าต้องมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะต้องมีใครทำอะไรแน่ทราบดีเลยด้วยโอ้ยแล้วหลังจากนั้นแหละครับหลังจากไปไหว้ขอมาแล้วพวกเราที่เราบอกว่าเราไม่เจอสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นอีกเลยแต่ว่าผมว่านะทุกคนที่รู้แล้วก็น่าจะรู้กันทุกคนโดยเฉพาะวงโยธวาทีของน้องนะครับก็น่าจะเสียวสันหลังแล้วก็ไม่กล้าเลยเล่นอะไรพี่เล่นแบบนี้อีกเลยไม่กล้ามีการเอารองเท้าไปทรงไปซ่อนอะไรอีกแล้วล่ะใช่ไหมมีครับฮะยังกล้ากันอยู่เหรอกล้าพี่ก็คือคราวนี้เป็นกระเป๋าของผมเนี่ยแหละโอ้ยพี่เลนจริงๆเด็กพวกนี้แต่คือมันรู้ว่าอันเนี้ยของผมมันก็เลยแบบเอาไปซ่อนแต่คราวนี้เอาไปซ่อนใต้ตู้ชดาเฮ้ยใช่พี่คือมันจะเป็นตู้เหมือนเป็นตู้เสื้อผ้าครับแล้วชดาจะวางไว้ชั้นบนสุดคือชดาเป็นของสูงเนาะครับทีนี้เขาก็เอาไปซ่อนไว้ใต้ในตู้ผมก็แบบเข้าไปแบบตัวเย็นๆเลยพี่คนเดียวเหมือนเดิมครับยกมือไหว้ก่อนผมมาเอาของนะครับแล้วผมก็เปิดประตูเอาชนะเขาเรียกกระเป๋านักเรียนแล้วก็เดินลงไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับแต่พี่เชื่อว่าระหว่างที่ตัวของโจกำลังเดินเข้าไปจับกระเป๋าเนี่ยใจนะตอนนั้นนะพี่เชื่อนะว่าน่าจะสะกดตัวเองว่าไม่มองกระจกนะเว้ยไม่มองกระจกข้างๆนะเว้ยตาเนี่ยพุ่งมุ่งหน้าไปแต่ตรงตู้นั้นน่ะจริงป่ะก็ไม่เชิงพี่หลังจากวันนั้นที่ผมเจอผมก็ยังมองทั่วพี่คือผมเป็นคนเห็นก็อย่างที่ผมเล่าครั้งที่แล้วผมก็เป็นคนเจอจนชินอ่ะผมก็เห็นมองตลอดอะไรอย่างเงี้ยมองว่าจะเจอไหมโอ้แต่เพื่อนเนี่ยกล้าไปแกล้งเนาะหน้าตีจริงๆเลยเพื่อนบ้าจริงๆแกล้งใครไปแกล้งพี่แกล้งผมโอ้เนี่ยฮะหรือว่าเราไปแกล้งเขาไปเยอะอ่ะผมเป็นคนที่กลางๆพี่เทาๆไม่ได้แก้ไขมาอะไรอย่างนี้โอเคออกตัวงี้ก็ดีนะครับผมโอ้โหโจเรื่องนี้น่ากลัวมากครับตื่นเต้นมากนะครับเจอทั้งหมดเลยตัวเราก็ไม่ได้ทำแต่เราก็เจอคนที่ไม่ได้ทำเพื่อนที่เป็นในวงโยแล้วก็รวมถึงนางรำก็เจอสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นแต่ว่าเราเจอหนักกว่าเขานะครับก็คือเห็นเขารำอยู่และไอ้คนที่ทำเนี่ยก็เจอหนักด้วยหลายต่อหลายวันที่เขามาปรากฏกายเห็นและสำคัญคือไม่รู้อีโนอีเน่นั่นคือคุณครูก็ต้องโดนหางเลขไปด้วยแล้วโดนหนักด้วยโอ้ยฮะเอาละครับไงก็น้องๆของหนูที่ฟังกันอยู่นะครับก็เคารพครูบาอาจารย์กันหน่อยนะครับสิ่งไหนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาห้ามไว้เขาเตือนไว้เนี่ยนะครับมันอาจจะจริงหรือไม่จริงหรือว่าเป็นกุศโลบายอะไรก็แล้วแต่ว่าผมว่านะการเชื่อไว้แบบนี้มันก็ไม่เสียหายนะฮะเป็นการเคารพกตัญญูครูบาอาจารย์ด้วยอ่ะโจงไงขอบคุณมากๆนะครับในค่ำคืนนี้นะมาทีไรมีเรื่องน่ากลัวมาฝากเราทุกทีเลยครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยมีอีกไหมเป็นเกินไว้ก่อนดีกว่าเป็นเกี่ยวกับคนบ้าพี่เอาละเกินไว้แค่นี้ก่อนนะโจนะเดี๋ยวถ้าเกิดโอกาสหน้าเหมาะหรือว่าว่างๆเนี่ยโทรศัพท์มาคุยกันกับพวกเรานะครับกับใครก็ได้กับพี่ป๋องกับพี่เก่งกับพี่ขวัญพี่ตั้นพี่ออสก็ได้หมดเลยโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็มอลลี่คริสต์มาสนะครับครับมอลลี่คริสต์มาสครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสายต่อไปที่มารออยู่เป็นสายของคุณนัทครับคุณนัทปัจจุบันอายุ40ปีคุณนัทบอกว่ามีประสบการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและคุณนัทให้ชื่อเรื่องว่าชอบเลข4เรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณนัทอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับคุณนัทค่ะโอเคได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนนะครับได้ยินชัดเจนค่ะตอนนี้คุณนัทโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ
อ๋อแถวลำลูกกาค่ะลำลูกกาสัญญาณเดอะช็อคเป็นยังไงบ้างที่นั่นก็ใส่หูฟังถ้าพลิกตัวนิดนึงแล้วก็บางทีมันก็จะสัญญาณหายไป มีขึ้นแทรกบ้างเล็กน้อยอะฮะมันเนี่ยเขาเรียกว่าความคลาสสิกของการฟังเดอะช็อคต้องอย่าพลิกตัวแรงค่ะใช่เพราะสัญญาณหายเพราะสมัยก่อนอย่างตัวขวัญเองเนี่ยเวลาฟังเดอะช็อคผ่านทางวิทยุสมัยก่อนขนาดอยู่แค่ตรงลำกำแหงนี่แหละครับพอพลิกตัวทีหรือว่าขยับเสาทีเนี่ยแล้วจังหวะที่ฟังเรื่องผีเวลาเล่าจะถึงจุดไคลแม็กซ์เนี่ยมันจะมีสัญญาณแทรกตลอดเวลาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเป็นไหมฮะนิดหน่อยค่ะน้องมันเป็นความคลาสสิกที่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะได้สัมผัสแบบนี้หรือเปล่านะค่ะวันนี้เป็นบางครั้งแต่วันนี้สัญญาณชัดดีค่ะครับผมอ่ะคุณนัทครับนี่เป็นโอกาสครั้งแรกของเราหรือเปล่าที่เรามาคุยกันหน้าใหม่น่าจะใช่ค่ะเพิ่งโทรมาครั้งแรกนี้เลยอ่ะโอ้ขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้เช่นกันค่ะนำประสบการณ์คุณแม่เล่าให้ฟังด้วยรีสอร์ทเราไม่ต้องบอกนะที่ไหนนะคือก็จำไม่ได้ว่าคุณแม่เป็นคนอายุ70กว่าแล้วอะค่ะครับค่ะก็เกินเรื่องเลยแล้วกันนะคะเชิญเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็คือว่าคุณแม่เนี่ยทุกปีเนี่ยแกก็จะแบบรวบรวมเพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นะไปทำบุญด้วยกันประจำปีที่เชียงรายครับแกก็จะเหมารถตู้แล้วมีคนขับประจำไปแล้วถามว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแกจะไม่ได้หละแกจะรู้ว่าปลายทางอยู่ที่เชียงรายวัดนี้เท่านั้นครับค่ะขาไปก็ไม่มีปัญหาก็คือเรื่องมันก็เกิดที่ขากลับแกก็บอกเออมันมีเวลานะเดี๋ยวเราก็แวะข้างทางกันค่ำที่ไหนเดี๋ยวเราก็นอนตรงนั้นแล้วกันค่อยๆตีรถกลับเรื่อยๆไม่รีบครับทีนี้ในคณะเนี่ยมีทั้งหมด11คนเวลาพักห้องเนี่ยเขาก็จะเป็นคู่แล้วเหลือห้องสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเศษ3ครับค่ะทีนี้ขากลับเนี่ยแกมาค่ำอยู่ที่จังหวัดหนึ่งซึ่งถามแกก็บอกแกไม่รู้แกจำไม่ได้ถามชื่อรีสอร์ทแกก็บอกแกจำไม่ได้เขาคนขับพาไปแกก็ตามเขาไปอย่างเงี้ยครับมันเป็นริมถนนแกบอกแกจำได้มันเป็นอยู่ริมถนนแล้วเข้าไปในซอยแล้วรีสอร์ทเนี่ยมันจะอยู่ตรงระหว่างกลางซอยแกพูดอย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นรีสอร์ทมี2ชั้นครับค่ะทีนี้แกก็เข้าไปจองห้องพักกันเขาก็ให้เบอร์ห้องพักมาคนอื่นเขาก็เลือกไปป้าบอกเอานี่แหละเลข4แล้วกันเนี่ยสวยเข้าไปเลยแล้วกันไม่มีปัญหาแกก็บอกว่าห้องแกเนี่ยจะนอนกัน3คนคือแกเนี่ยจะเสียสละให้คนอื่นนอน2 2 2แล้วแกกับป้าและเพื่อนอีกคนนึงก็จะนอนห้องที่เป็นเบอร์4นี้3คนครับแกบอกว่าห้องเนี้ยมันไม่เหมือนกับห้องฮวงจุ้ยทั่วๆไปอ่ะแกบอกแกเปิดประตูออกมาปั๊บห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็มองเห็นเตียงอยู่ปลายเตียงหันออกทางประตูเลยอ่ะแกก็เลยงงๆว่าทำไมไปเตียงมันหันออกทางประตูเลยนะแปลกๆส่วนมากโรงแรมที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเปิดประตูไปห้องน้ำอาจอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็แล้วแต่ว่าเตียงเนี่ยน่าจะขวางใช่แต่ตอนเล่าอ่ะแกเราเคยฟังเราก็ยังแปลกใจว่าม้าจำผิดหรือเปล่าบอกไม่ผิดก็เปิดประตูไปอ่ะห้องน้ำซ้ายมือแล้วเตียงอ่ะมันหันขาออกทางประตูเท่ากับว่านอนตรงกับประตูเลยดิถูกต้องอ๋อครับใช่ทีนี้เอาแล้วถามว่าแล้วเตียงเสริมมันอยู่ทางไหนเขาบอกตังเตียงเสริมเนี่ยมันจะอยู่แบบเล็กๆแอบๆอยู่ตรงที่ติดผนังกับห้องน้ำแล้วก็บอกว่าเอ้ยทำไมโรงแรมนี้มาเอรีสอร์ทนี้มันทำไมมันตั้งอะไรมันไม่มันขัดๆอย่างเงี้ยนะแกก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วการเตียงใหญ่มันเตียงใหญ่แกให้ป้าเนี่ยกับเพื่อนแกนอนเตียงใหญ่แล้วแกไปนอนเตียงเสริมแล้วกันแกบอกว่าแกรู้สึกแปลกๆตั้งแต่นอนเพราะเตียงเสริมอ่ะแกนอนชิดข้างฝายังไงแกก็นอนไม่ได้แกเหมือนแกนอนได้แค่ตะแคงเหมือนมีคนมันดันๆแกไว้อ่ะเหมือนกับไม่ให้ชิดริมอ่ะแกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะก็เหนื่อยอ่ะแล้วก็หลับกันไปธรรมศาสตร์คุณแกทีนี้แกฝันอ่ะในฝันแกบอกว่าฝันเห็นผู้ชายคนนึงอ่ะมายืนอยู่ที่มุมของห้องก็ถามว่าผู้ชายคนนั้นลักษณะเป็นยังไงแกก็บอกเป็นคนตัวดำๆนะแกจำได้เป็นคนตัวดำๆแต่ผู้ชายคนนั้นไม่มีลูกตาดำอุ้ยเป็นลูกตาขาวๆอ่ะแต่รู้ว่ามองที่แกอยู่อ่ะในฝันอ่ะแกฝันว่าแกก็เอ๊ะด้วยความสงสัยแกเขาพยายามรวบรวมคงกล้าว่ามันเป็นใครเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแกก็เดินไปจ้องเอ๊ะเขาจะมองเห็นหรือเปล่าก็เอามือเนี่ยโบกที่หน้าว่าเขามองเห็นหรือเปล่าแกบอกผู้ชายคนนั้นโกรธมากแล้วก็ก้มลงพยายามจะจับขาของแม่แล้วก็ลากอ่ะในฝันแม่ก็พยายามดิ้นแบบอย่ามาจับฉันอย่ามาจับฉันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับคนที่แบบแกคงจะสู้แล้วแบ
กเหมือนกับคนที่เหมือนกับถีบจักรยานอากาศอย่างนั้นน่ะขาถีบถีบจนกระทั่งป้าแกตกใจแล้วก็ตื่นมาเรียกเป็นไรตื่นเป็นไรแกก็ตื่นขึ้นมาแกก็ไปนั่งคิดเอ้าป้านี่น่ะแกก็ไม่กล้าพูดเพราะถ้าพูดอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะไม่กล้านอนกันน่ะแล้วมันก็ดึกแล้วด้วยอ่ะแกก็บอกว่าไม่มีอะไรนอนเถอะไม่มีอะไรฉันคงฝันไปเองอย่างเงี้ยแกก็ไม่กล้าที่จะดับแต่แกก็พยายามที่จะข่มอ้อมหน้าไม่มีอะไรเดี๋ยวก็เช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แกบอกป้าก็ถามแล้วทำไมไม่นอนชิดๆเข้าไปล่ะมันนอนริมขอบทำไมแกบอกว่ามันนอนไม่ได้อ่ะแกหันได้แค่นี้เองอ่ะแกมันเหมือนกับมีอะไรมายันไม่ให้แกนอนเข้าไปเต็มเตียงอ่ะค่ะค่ะทีนี้แกกลับมาแกก็ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยจนกระทั่งแกกลับมาถึงบ้านแกก็มาเล่าให้ลูกอ่ะซึ่งเป็นนัทเนี่ยฟังครับแกบอกแล้วเล่าให้คนอื่นฟังไหมแกบอกแกไม่กล้าเล่าให้คนอื่นฟังเดี๋ยวเพื่อนๆกลัวเพื่อนๆก็แก่แล้ว70กว่าเดี๋ยวหัวใจวายตายว่ายังไงอย่างนี้นะก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วตกลงเนี่ยมันถามจริงๆไอ้ตรงนั้นมันคือจังหวัดอะไรตรงไหนแกบอกจำไม่ได้จริงๆชื่อรีสอร์ทแกก็จำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นระหว่างทางค่ะกับที่จะเข้ากรุงเทพค่ำไหนก็นอนตรงนั้นคือแกเป็นคนที่จำทางไม่ค่อยได้แน่ครับผมอาจจะเป็นการเดินทางกลางคืนอาจจะเห็นอะไรสองข้างทางไม่ชัดด้วยหรือเปล่าใช่ไม่แน่เหมือนกันก็เลยบอกว่าสงสัยเขาเห็นไปทำบุญถือศีลมามั้งเขาก็เลยมาขอส่วนบุญนั่นน่ะสิใช่ก็เลยแม่เขาเลยบอกทั้งก็เดี๋ยวไปทำบุญให้เขาก็อุทิศส่วนให้เขาไปทั้งคณะไปทำบุญกันมาใช่แวะนอนตรงนี้เขาอาจจะมาขอส่วนบุญก็จริงแหละอย่างที่คุณนัทพูดแหละแต่ผมว่าการมาขอส่วนบุญทำไมต้องมาทำท่าโกรธขนาดนี้ก็แม่บอกว่าแล้วทำไมเขาต้องโกรธก็ถามก็บอกว่าม้าไม่รู้ว่าเขามองเห็นหรือเปล่ามาก็ไปโบกมือต่อหน้าเขาอย่างเงี้ยเขาคงจะโกรธที่ม้าไปโบกมือแบบทดสอบว่าเขามองเห็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือแม่ก็แบบยังมีอารมณ์ขันเล่าให้ฟังนะว่าแกก็แบบแกก็หัวร้อนนะแต่แบบแกก็บอกไม่มีลูกตาดำเลยมีแต่ลูกตาขาวเลยอ่ะเหมือนในหนังผีที่แบบไม่มีลูกตาดำอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วที่แบบแกบอกแกกลัวมากไอ้ตอนที่เขาแบบก้มลงจับขาเขาอ่ะแล้วพยายามที่จะจับแล้วลากอ่ะแล้วแกก็พยายามจะดิ้นสู้อย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วหลังจากนั้นคุณแม่ข่มตาตัวเองนอนลงได้ยังไงฮะแกบอกแกไม่หลับแต่แกก็พยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือโอ้น่าสงสารจ้ะคือถ้าแกบอกว่าเฮ้ยวุ่นวายขึ้นมาว่าห้องนี้มีเรื่องนี้นั่นอ่ะพี่สาวแกจะเป็นคนที่กลัวมากกว่าแกอีกครับแกจะต้องวุ่นวายฉันไม่อยู่แล้วแน่ๆเลยอ่ะครับผมค่ะแล้วก็แบบทุกคนห้องอื่นเขาก็คงจะหลับกันไปแล้วอ่ะถ้าแกวุ่นวายขึ้นมาเดี๋ยวแบบทุกคนก็แบบแตกตื่นกันหมดใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วห้องเนี้ยคุณป้าเป็นคนเลือกด้วยซ้ำใช่คุณป้ากลับไปเจอว่าป้าไม่ชอบเลข3เพราะว่าคนอื่นเขาเลือกไปหมดแล้วเหลือห้องเบอร์3กับห้องเบอร์4ครับแกบอกฉันไม่ชอบเลข3ฉันเอาเบอร์4แล้วกันโอ้ฮะอันนี้ผมว่าเรื่องแบบนี้นะแล้วแต่ดวงจริงๆนะคุณนัทใช่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่แบบอยู่ในช่วงจิตมันเปิดแล้วสื่อตรงกันได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีบุญติดตัวกับมาเต็มที่อ่ะระหว่างทางก็คงแบบพอเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขารับรู้ว่าคุณแม่คุณนัทเนี่ยมีบุญติดตัวมาด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือพุ่งตรงนะห่วงจุ้ยของการนอนก็ไม่ค่อยดีแล้วอ่ะเขาว่ากันว่าอย่านอนตรงประตูไงก็ถึงบอกว่าเอ๊ะม้าจำผิดหรือเปล่าเขาบอกไม่เปิดประตูไปปุ๊บเจอเตียงใหญ่เลยแล้วเตียงใหญ่ขาก็หันออกประตูเลยโอ้จะบอกอย่างเงี้ยครับผมแล้วคุณแม่เล่าไหมว่านอกจากตัวคุณแม่เจอแล้วห้องอื่นเขาเจออะไรกันไม่มีการมาพูดคุยกันบนรถตู้ไหมอะไรไหมฮะไม่น่าจะมีใครเจอนะเพราะว่าไม่มีใครพูดเพื่อนแม่เขาจะเป็นคนแบบว่าคนแก่แล้วเขาจะเมาส์กันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีใครคุยแล้วแม่ก็ไม่กล้าพูดให้ใครฟังแกบอกว่ากลัวเพื่อนเขาจะกลัวกันโอ้โถสายยังห่วงเพื่อนๆ นะครับตัวเองหลับแทบจะไม่ลงแต่ก็เนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะครับแต่แกก็บอกแกก็นอนชิดริมข้างฝาไม่ได้อะเหมือนกับมีอะไรยันไว้ไม่ให้แกนอนคิดข้างฝานอนได้แค่ริมนึงกระทั่งพี่สาวยังถามว่าทำไมไม่นอนให้มันเต็มเตียงไปล่ะแกบอกแกไม่ได้คิดเล่นๆไหมว่าอาจจะเป็นเขานอนขวางอยู่ตรงนั้นที่ของเขานอนอยู่นัดอะคิดแต่นัดไม่กล้าบอกแม่ครับผม แล้วปัจจุบันนี้คุณแม่ยังเดินทางไปทำบุญอะไรอีกไหมฮะก็ยังไปไหวอยู่แกอายุ70แล้วแก70
72 73แล้วปีนี้ค่ะครับผมก็ยังแข็งแรงอยู่ยังเดินทางได้อยู่ใช่แกก็จะไปทุกปีกับเพื่อนก็ถือว่าเป็นความสุขของแกเนาะยังไงก็ขอให้คุณแม่ของคุณนัทสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็คุณนัทก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณมากเช่นกันแล้วก็ทีมงานทุกคนเช่นกันนะคะครับผมขอบคุณมากๆนะคุณนัทค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสายที่รออยู่เป็นสายคุณแดนครับคุณแดนปัจจุบันอายุ35ปีคุณแดนบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะฮะเกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งอยู่จังหวัดเลยครับย้อนกลับไปเมื่อ11ปีที่ผ่านมาและคุณแดนตั้งชื่อเรื่องว่า3วันก็พอสวัสดีครับคุณแดนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแดนครับครับได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนนะครับชัดเจนครับพี่โอเคตอนนี้คุณแดนโทรมาจากไหนครับเนี่ยบางแสนครับผมที่บางแสนไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานอ๋อคืออยู่ที่นี่ครับผมอ๋ออยู่ที่นี่นะฮะอ๋อแล้วคืนนี้ฟังเดอะช็อคผ่านทางไหนครับทาง YouTube ครับผม YouTube แสดงว่าเห็นหน้าผมเห็นห้องจัดรายการที่มืดอยู่เลยใช่ไหมใช่ครับและตอนนี้คุณแดนเนี่ยที่มาเล่ากับเราเล่ากับขวัญเนี่ยนะครับปิดไฟหรือยังอ๋อปิดแล้วครับดีมากสร้างบรรยากาศดีเหมือนกันเนาะครับผมเอาอะไรครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยถามก่อนว่ามันทำไมไปอยู่ที่นู่นเกิดขึ้นอะไรยังไงฮะก็คือแบบว่าคือพี่ชายฮะคือเฮียหน่องนะครับผมเขาเหมางานนะฮะครับคือทำงานเกี่ยวกับว่าซ่อมรถนะครับแล้วเหมางานที่จังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้ายนะครับครับแล้วก็พอดีที่ว่าแล้วเขาโทรมาบอกผมว่าด้านเนี่ยช่วยเฮียหน่อยดิเนี่ยลูกน้องเฮียเนี่ยมันหนีออกไปเลยเนี่ยงานมันเร่งเนี่ยมาช่วยหน่อยครับก็เลยเราก็เลยไปช่วยเฮียอย่างเงี้ยเหรออ่าใช่ครับก็เลยไปช่วยฮะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มเล่าเลยนะครับพี่เชิญเลยครับผมก็คือผมจะนั่งรถจากหมอชิดนะพี่ไปถึงที่จังหวัดเลยก็มันก็จะถึงประมาณปีสามอะครับครับปีสามคือปีนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามันปีที่แบบหนาวมากครับพี่แบบหนาวแบบโอ้โหแบบต้องใส่เสื้อผ้าสองสามตัวแล้วขึ้นไปจังหวัดเลยแบบว่าพูดเวลาพูดกันเนี่ยฟันออกจากปากเลยครับคือหนาวมากๆครับครับแล้วก็พี่หน่องเข้ามารับที่ขนส่งใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็พาไปที่บ้านคือบ้านหลังเนี้ยคือเขาแก่นะครับเขาจะเช่าให้พวกคนงานอยู่ครับครับบ้านมันเป็นสองชั้นนะพี่คือชั้นแรกก็คือชั้นล่างฮะมันจะเป็นพื้นปูนครับผมครับส่วนชั้นสองครับมันจะเป็นพื้นไม้ครับพี่หน่องก็บอกมานอนห้องนี้นะเดี๋ยวนอนไปเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเฮียมารับไปทำงานครับเดี๋ยวเฮียมาเดี๋ยวเฮียไปเล่นไฮโลก่อนผมก็ได้พี่หน่องก็ขับรถไปครับครับผมก็ถึงก็มากประมาณกับปีสี่ใช่ไหมพี่โหก็เกือบเช้านะอืมก็เกือบเช้าครับผมนอนนะนอนได้ไม่ถึงห้าทีครับพี่ก็มาได้ยินเสียงคนมาเข้าประตูครับก็ผมก็เปิดคิดว่าเป็นพี่หน่องเปิดไปก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่คือแบบว่าน้องขอบุหรี่แก้หนาวสิหนาวมากเลยเดี๋ยวดึกแบบนี้มาเคาะประตูแล้วขอบุหรี่นี่นะใช่ครับผมก็เอ้ยผมก็แปลกใจพี่ผมคิดว่าแบบอุ้ยขนาดผมใส่เสื้อผ้านอนแบบคือเขาถอดเสื้อครับเขาถอดเสื้อเขาใส่กางเกงบอลครับผมใส่กางเกงบอลนะฮะครับผมก็ขอบุหรี่ตัวนี้หนาวมากเลยผมแล้วสักพักนึงผมก็ได้ยินเสียงเพื่อนเขาพูดแทรกมาครับเฮ้ยขอให้กูตัวนี้สิกูก็หนาวเป็นเหมือนกันนะคือผมหันมามองดูตรงกลางบ้านครับพี่คนนั้นเขาก็ถอดเสื้อเหมือนกันครับทั้งคู่เลยใช่ถอดเสื้อใส่กางเกงบอลอะไรครับผมก็ให้บุหรี่เข้าไปว่าผมก็คิดว่าคงจะเป็นแบบคนงานข้างห้องนะครับก็ให้บุหรี่พี่เข้าไปผมก็นอนนี่ได้นอนคือก็นอนแล้วก็คือพี่ก็บอกว่าพี่เขาคนนึงฮะเขาบอกว่าน้องถ้ายินเสียงอะไรอ่ะชั้นสองอ่ะคือพี่เขาเอามือครับมือจุกปากนี่แบบชไม่ต้องไปสนใจอะไรนะนอนไปผมก็ครับ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 ผมก็นอนปกติ
ครับแต่นอนสักประมาณเกือบตีห้าพี่ผมก็มันเหมือนกับว่าชั้นสองเหมือนมีคนเดินเหมือนมีเสียงคนเดินแล้วเดินไปเดินมาชั้นสองผมก็สภาพนั้นก็ยินเสียงเหมือนเป็นผู้หญิงเนี่ยพี่ผู้หญิงแบบว่าคึมแบบทำเพลงแบบมันร้องเพลงครับร้องเพลงแบบจับใจฟ้าได้แบบว่าเฮ้ยผมก็เฮ้ยผมคิดว่าเล่นตีห้าแล้วก็คงจะแบบซักผ้ามั้งที่แบบร้องซักผ้าผมก็ไม่เอกใจเลยครับผมก็นอนถึงประมาณตื่นมาสัก8 โมงพี่น้องก็มารับไปทำงานคือไปทำงานผมก็เป็นแบบผมทำงานเป็นช่างสีพี่แบบโต๊ะสีน้องเนี่ยคืองานมันเร่งครับก็คือก็ทำงานคนเดียวฮะเฮียหนองคือพี่เฮียหนองก็แบบเฮ้ยแดนทำงานเลยเดี๋ยวเหยียบเล่นเฮโร่ก่อนมือกำลังขึ้นเลยเออมือกำลังขึ้นเลยครับเดี๋ยวจะกินอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮียซื้อข้าวไหมเลยอะไรก็ได้ครับเอาผัดกะเพราไข่ดาวแล้วกันคือเฮียหนองเขาก็ซื้อผัดกะเพราไข่ดาวให้ผมกินครับผมก็ทำงานเพลินคือทำงานไปเปิดเพลงฟังไปสบายสบายก็เลยเวลามันเกือบ3 ทุ่มแล้วเฮียหนองเขาก็มารับครับไปแดงกลับบ้านเอาไปนอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแต่เช้าเลยครับผมก็เขาก็มาพามาส่งถึงหน้าบ้านผมก็เหลือบมองไปชั้นสองก็เห็นผู้หญิงที่ผู้หญิงชั้นสองนะชั้นสองก็เปิดไฟสว่างนะครับผู้หญิงชั้นสองยืนตรงหน้าต่างยืนแบบแล้วมือเขาแบบเอามือคางตรงคางนะคือมองไปทางนอกเท้าคางเงี้ยหรออ่าใช่เท้าอยู่ตรงไหนตรงระเบียงหน้าต่างหรือว่าตรงไหนตรงระเบียงชั้นสองครับผมชั้นสองแต่ไฟมันสว่างนะพี่มองดูที่ผู้หญิงนี่สวยจังสวยจังเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเคยมีความหวังเลยเว้ยเราก็ต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ได้ที่จะอยู่ให้ได้ต้องรู้จักกับเขาให้ได้คือแล้วผมก็คือผมอยากจะบอกพี่ว่าคือปีนั้นน่ะมันเป็นปีที่หนาวมากๆครับพี่ผมไม่อาบน้ำนะครับคือมันหนาวจริงฮะผมก็กลับเข้าห้องนอนประมาณได้มาสักเกือบเที่ยงคืนมาเคาะประตูจ้ะเสียงก๊อก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 น้องน้องเขาหนีตัวนึงผมก็อ๋อที่อย่างนี้อีกอ่ะก็เปิดประตูไปเขาผีตัวนึงครับแล้วเพื่อนเขาก็พูดแทรกกันมาว่าเฮ้ยขอกูด้วยกูหนาวเหมือนกันอีกแล้วอีกแล้วครับพี่ผมก็บอกพี่มันหนาวทำไมพี่ไม่ใส่เสื้อเออเขาก็บอกว่ากูก็อยากใส่อ่ะแต่กูไม่มีคุณขอผีมึงนี่แหละผมอ่ะพี่เอาเสื้อผมไปไหมเนี่ยครับไม่ต้องไม่เอาผีกูดีกว่าเออผมก็ได้เอางี้พี่ผมไม่พี่ซองอย่างนี้แล้วกันพี่ไม่ต้องมาขอไม่หยิบครับเอาแล้วพี่เขาก็บอกว่าน้องถ้าคืนเนี้ยได้ยินเสียงอะไรอ่ะอย่าไปสนใจอะไรนะนอนไปครับผมว่าครับครับครับได้ครับพี่ผมก็คือผมก็นอนคือทำงานมาทั้งวันแล้วผมก็เหนื่อยใช่ไหมพี่แล้วเอิญก็หลับไปได้จับเตยฟาร์มได้ว่าปวดท้องนะพี่ประมาณแบบตีสองกว่าลุกเข้าห้องน้ำคือจังหวะที่ว่าหางตาผมนะครับเคยมองเห็นแบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นผู้หญิงนะพี่คือเขาคานลงบันไดมาครับคือแค่หางตานะหางตาคือคือแบบคานแบบคานลงแบบหุยแล้วหายไปเลยหุยคือหางตาที่มันหางตาหางตาเราไม่ได้หันไปมองเห็นจะถูกไหมใช่ใช่ครับในใจอ่ะผมคิดว่าเป็นแมวผมคิดเป็นแมวครับผมก็แมวมั้งนี่มีแล้วมั้งคือไฟสว่างที่คือชั้นหนึ่งกับชั้นสองก็คือเปิดไฟสว่างเลยครับผมก็เข้าน้ำออกมาก็เจอพี่สองคนนั้นน่ะนั่งอยู่กลางบ้านนั่งคือเขานั่งยองๆอ่ะพี่คือนั่งยองนั่งกอดโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาหนาวหนาวก็พูดเขาบอกว่าหนาวหนาวผมแบบพี่หนาวพี่ไม่ใส่เสื้อวะหนาวครับบุหรี่
เขาบอกแล้วเขาพูดว่าบุหรี่หมดยังหมดแล้วผมให้พี่ไปในหัวค่ำยังไงครับน้องถ้ายิงเสียงอะไรกันสองอ่ะผมว่าได้พี่ครับมันทำให้ผมอยากรู้ที่คือชั้นสองมาเป็นอะไรแต่ว่าผมก็ไม่อยากชินไปนะฮะคือแบบว่ามันผมกลัวแบบว่าของมีค่าเขาหายนะฮะแล้วมันผมก็นอนตอนเช้าคือวันที่สองใช่ไหมฮะคือวันที่สองก็ไปทำงานพี่หนองแล้วไปทำงานแล้วจังหวะที่ว่าพักเที่ยงพี่หนองเขาติดเล่นไฮโลครับเขาไม่มาซื้อข้าวให้ผมผมก็เดินไปซื้อข้าวร้านอาหารตามสั่งผมก็เดินสั่งป้าทำกะเพราไข่ดาวนะครับป้าก็ถามคนงานใหม่เหรอใช่ครับแล้วพักนอนไหนอ่ะอ๋อผมนอนบ้านคนงานเนี่ยครับครับพี่เชื่อไหมครับคือคนในร้านข้าวประมาณ7คนอ่ะหันมามองหน้าผมเลยเหรอหันมามองหน้าผมเนี่ยฮะเออแล้วก็บอกว่าเองนอนไหนนะเออผมก็นอนบ้าน2ชั้นเนี่ยครับฮะเค้าแบบเค้าก็คุยกันนะฮะคุยกับเพื่อนเขานะครับผมนั่งกินข้าวอ่ะมึงเอากูกี่บาทอยู่ไม่เกิน5วันหืมเขาคุยกับเพื่อนเขาแต่ว่าผมไม่ยินเออไม่4วันเออผมไม่กินข้าวก็คุยเรื่องอะไรกันว่าจะผมจับใจฟาร์มได้คือว่าไม่5วัน4วันนี่ฮะเอามาอันเบียร์คนละลังคุยเรื่องอะไรกันวะครับครับผมก็ไม่สนใจนะผมก็งานมันเร่งผมก็ทำงานแล้วกลับไปคือวันที่สามนี่หนองก็มารับกลับหนองก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวมานะเล่นไฮโลช่วงนี้มือกำลังขึ้นเลยโอ้เจ้านายนี่ครับผมผมก็โอเคไม่มีอะไรผมเพราะว่าผมว่าติดใจผู้หญิงบนชั้นสองอยู่โอ้โอ้คือเราก็มีใจเขาอะเนาะใช่ใช่ใช่ผมก็คิดว่าหน้าตาผมก็จัดการในยานี่เหมือนกันครับครับผมก็คิดว่าแบบว่าวันนี้ผมต้องขึ้นไปชั้นสองให้ได้เลยเออเพราะว่าชั้นหนึ่งไฟมันก็สว่างชั้นสองไฟมันก็สว่างครับผมก็อาบน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวรอเลยใส่เสื้อจำจำเลยเดินไปชั้นสองผมขึ้นก้าวขาขึ้นไปชั้นสองมันเป็นห้องโล่งๆนะพี่ห้องโล่งๆมากเลยนะฮะแล้วตรงกลางห้องมันเป็นเสาตกน้ำมันนะพี่ ใช่ครับพี่เป็นเสาตกน้ำมันชั้นสองมันไม่มีห้องนะพี่มันมีห้องโล่งๆมีแต่ห้องโล่งๆแล้วก็ไม่มีของที่คนจะมาอยู่ได้ไม่มีของใช้คนหน่อยหรอใช่ครับผมมีตู้เสื้อผ้าแล้วมันก็จะมีแต่พวกกับเสื้อแบบสบายครับเสื้อสบายเต็มตู้เลยครับเฮ้ยแล้วก็ชั้นสองนี่คือฝุ่นเกาะเต็มเลยฮะฝุ่นเกาะเต็มเหมือนแบบผมเดินเท้าเปล่าแบบคือฝุ่นเกาะขาผมเยอะมากผมเคยผมว่าเฮ้ยสารตกน้ำมันแล้วน้ำมันมันก็ยังเยิ้มไหลอยู่นะครับครับแล้วผมก็แล้วอะไรวะสองสามวันมาคือยังไงอะไรยังไงยังไงอ้าวแล้วผู้หญิงที่เราเห็นแล้วเขาไปอยู่ตรงไหนใช่ผมไงคือตอนนั้นผมไม่กลัวพี่คือไฟมันสว่างไงถึงก็เปิดไฟสว่างครับผมก็ได้เดินออกมาจะมาซื้อเดินออกมาไปร้านค้าฝั่งครับครับฝั่งร้านค้าข้างนอกนะฮะหัวป้าซื้อบัตรเงินหน่อยป้าก็ถามเองพักที่ไหนเนี่ยพักเนี่ยตรงข้ามถนนไปด้านฮะเองพักอยู่ตรงนั้นเหรอเฮ้ยใช่ครับเองอยู่กี่วันแล้ววันนี้ก็วันที่สามนะครับครับแล้วมีใครบอกเองไหมอ่ะบอกใครครับบ้านบ้านหลังนั้นเองเจออะไรไหมก็ไม่เจอครับไม่เจออะไรครับป้าก็เจอแต่ครับแค่ผู้หญิงที่สวยครับเขาบอกผู้หญิงที่สวยชั้นสองใช่ไหมชายเขาป้าชั้นสองไม่มีคนอยู่นะแล้วทางล่างก็เป็นคนอยู่ผมเจออยู่ผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนถอดเสื้อหรือเปล่าใช่ครับป้า
มันเป็นคนงานมันเมาเหล้าแล้วขอมันครึ่งมันทะเลาะกันแทงกันตายมันแทงกันตายเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนนี่แหละห้องนั้นบ้านหลังนั้นเนี่ยมันไม่มีคนอยู่พวกคนงานมันนอนอู่กันหมดครับมันมาแค่อาบน้ำกันเฉยแค่นั้นนะพี่โอ้โหผมแบบโอ้โหผมเลยโทรศัพท์บอกให้หนองมารับไปครับครับหนองอยู่ไหนเนี่ยมารับผมกลับหน่อยโอ้เขาว่าขับรถมารับผมกลับบ้านเออไม่ใช่ผมก็บอกว่ากลับบ้านเลยกลับบ้านเลยอยู่ไม่ได้แล้วกลับแล้วกลับพัทยาบางแสนแล้วไม่อยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าที่แต่ก่อนนั้นมันที่หนองบอกว่ามันจะกลับยังไงตั๋วหมดแล้วมันต้องกลับตอนเช้าแล้วผมนอนไหนอ่ะเอางี้กันเดี๋ยวนี้เฮียนอนในรถเฮียแล้วกันจอดแล้วหน้าบ้านเปิดไฟสว่างสบายสบายนอนในรถแล้วโถเฮียแล้วนึงไงพี่แล้วเฮียเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาผมมานอนในรถเปิดกระจกมันแง้มหน่อยนึงเดี๋ยวเฮียไปเล่นในโลก่อนเฮียกำลังขึ้นเลยครับผมเฮียนี่ก็แบบจริงใช่ฮะกูไม่ต้องเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวหน้ารถอะพาเต็มเลยกูว่าโอเคนอนกลับตอนเช้ากลับตอนเช้านะถ้าไม่ให้ผมกลับผมโทรบอกแม่จริงด้วยครับได้ผมก็มันนอนคุ้มโป่งในรถเลยครับคือเปิดหน้าต่างแต่เปิดก็จอดรถมันจะเป็นว่าเปิดนิดนึงไงพี่ให้ลมเข้ามาครับครับว่านอนผมไม่สนใจผมว่านอนคุ้มโป่งไงพี่นอนคุ้มโป่งเกือบเช้าจำได้ประมาณเกือบตีห้าฝ่าพี่ครับคือมันเริ่มมาจ้าๆนะครับคือความสุดที่รถมันโยกครับมันเหมือนมีคนแบบว่าขย่มโยกเกือบหย่มไปหย่มมาหย่มไปหย่มมาครับผมก็เอาภาพหัวไอ้พี่เอามันแง้มตาดูผมเห็นผู้ชายสองคนนะพี่ที่ไม่ใส่เสื้อฮะเขาหย่มรถคนละขย่มรถคนละฝั่งครับครับแล้วเขาก็แบบขอบุหรี่หน่อยสิหนาวข้างหน้าพี่ผมแบบโอ้โหผมแบบสุดๆผมก็ถีบประตูวิ่งออกไปข้างนอกครับไปยืนอยู่ร้านป้าขายข้าวสั่งข้าวมันครับโทรศัพท์บอกให้น้องมาครับไอ้น้องมึงมารับกูเลยกูจะกลับบ้านโอ้ไม่ไหวไม่เรียกพี่แล้วโอ้โมโหแล้วบอกมารับเลยไปรับนี่กูโทรบอกแม่แน่ๆเลยฟ้องแม่แน่ๆโอ้โหครับมารับผมนี่แล้วพากลับบ้านมานั่งต่อข้อสอโอ้ยแล้วผมก็ถามไอ้น้องทำไมไม่บอกผมแต่ที่แรกอะโอ้นั่นดีแกบอกงานมันเร่งก็ลูกน้องเฮียมันอยู่ไม่ได้ก็อย่างนี้แหละโอ้ฮะครับโอ้โหมาเจอแบบนี้แล้วพี่หน่องมันก็ใจร้ายนะมันให้มานอนบ้านนี้เนาะใช่ครับพี่คือแบบผมเคืองกันอย่างเงี้ยฮะเป็นพี่ขวัญก็เคืองนะแกแบบบ้านอื่นไปเช่าโรงแรมห้องถูกๆก็มีเยอะด่านซ้ายอ่ะมันใกล้บ้านพี่ขวัญพี่ขวัญรู้ดีอำเภอด่านซ้ายอ่ะใช่ฮะเออแล้วคือที่จังหวัดเลยพี่คือมันเป็นจังหวัดที่ว่ามันหนาวมากๆครับพี่มันหนาวเข้ากระดูกเลยนะครับใช่แล้วผมก็ถามแกว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นมายังไงเขาบอกว่ามันเป็นบ้านของคนรวยมาคนรวยก่อนแล้วว่าเขาค้ายาบ้าครับแล้วว่าโดนจับแล้วว่าธนาคารเขาก็ยึดไปนี่ครับแล้วก็มาปล่อยให้เช่าเนี่ยครับโอ้แล้วผู้ชายสองคนที่มันขอบุหรี่เขาก็เป็นคนงานที่อู่เนี่ยครับแต่ว่าเวลาเขากินเหล้าครับแล้วเขาเมาแล้วแบบปากเสือเพ่นไงฮะคืออยากลองของไอ้กูเหนียวผัดกันแทงนี่ฮะแทงคนละทีแล้วก็เขาก็ตายครับผมคือวิญญาณผมเขาเห็นที่น้องบอกว่าวิญญาณเขาไม่ไปไหนฮะคือเขาอะสองคนเขาได้อยู่ชั้นหนึ่งครับเขาขึ้นชั้นสองไปไม่ได้แล้วก็สาวตกประมาณเขาก็อยู่ชั้นสองโอ้โหครับผมโอ้โหฟังเรื่องนี้นะผมสงสารคุณเลยนะคุณแดน
สงสารคุณที่คุณเจออะไรแบบนี้นะแล้วผมก็โมโหแทนคุณด้วยโมโหพี่หน่องอ่ะผมสุดๆเลยครับเอออันนี้พูดตรงนะพี่กันไอ้บ้าทำไมไม่หาโรงแรมที่มันแบบเออหรือว่าบ้านดีๆอยู่หรือว่าแบบไม่ต้องแพงก็ได้รู้เราอยู่คนเดียวแล้วห่วงเล่นยาการพนันมันจะทำให้รวยหรือไงครับเออใช่ฮะคือผมตั้งแต่วันนี้ผมแบบผมตัดพี่ตัดน้องเขาเลยนะครับโอ้โหเป็นผมเนี่ยโอ้โหโทษนะครับมีช็อกอะเอาจริงจริงผมไม่คุยกับแกเลยนะเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยเขาจะกลับมาบ้านเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเจอเลยนะโอ้โหแล้วที่สำคัญคือไอบ้านหลังชั้น2เนี่ยที่เราเห็นผู้หญิงมาที่เราหมายปองถูกอกถูกใจกะจะจีบใช่ที่ไหนได้ไอ้นี่นึกย้อนกลับมาคืนที่2ที่เราเข้าห้องนั้นเราหางตาเราเห็นเหมือนผู้หญิงคลานลงมาจากบันไดอ่ะอันนี้ทุกอย่างมันเลยโป๊ะแตกขึ้นมาว่าโอ้โหถ้าเห็นเต็มๆตาในคืนนั้นคงไม่อยู่ถึงคืนที่3ถูกมั้ยใช่พี่คือแบบว่าที่ผมไม่กลัวเพราะว่าไฟเขาคือเปิดไฟสว่างทั้งชั้น1ชั้น2อะไรเงี้ยคือผมก็แปลกใจว่าทำไมบ้านหลังนี้เขาไม่ปิดไฟวะเออคือก็เปิดไฟตลอด24ชั่วโมงแล้วใครมาเปิดไฟอ่ะก็มันจะมีเขาจะจ้างยามอะครับจ้างยามยามให้มาเปิดไฟเพราะไอ้ตรงหลังบ้านมันจะเป็นแบบครับเป็นเครื่องยนต์แบบพวกเครื่องยนต์นะครับเขาคงมาปั่นเปิดตอนเย็นไว้แหละทิ้งไว้ใช่ฮะเพราะว่าคนแถวนั้นเนี่ยถึงว่าสงสัยร้านข้าวทำไมมองหน้าคุณร้านขายของตรงข้ามบ้านก็ตกใจทำไมคุณพักที่นั่นแล้วมันก็เลยคลายสงสัยที่ว่าไอ้หนุ่มสองคนที่นั่งกินข้าวอยู่เนี่ยก็เหมือนพนันขันต่อกันว่ากูว่าไม่เกิน 4-5 วันเอาป่ะอะไรอย่างเงี้ยและคุณก็อยู่ไม่ถึง 4-5 วันจริงๆคืนที่3คุณก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวนะครับโอ้โหเนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งมาจากคุณโซดาบอกว่าพี่แกแล้วน่ากลัวมากครับผมเห็นภาพจนหลอนเลยเห็นด้วยฮะคุณได้ร้องสารภาพบอกว่าถ้าเป็นผมนะผมจะชกหน้าไอ้พี่หน่องเลยครับ อันนี้มันกลัวก็กลัวมันจะขำก็ขำแต่ณตอนนั้นที่คุณแดนเจอผมว่าคุณแดนไม่ขำนะมันจังหวะที่ว่ามันกลัวก็กลัวแต่ว่าไฟมันคือพี่นึกที่ฝันคือไฟสว่างนะพี่ไม่คือผมยอมใจคุณว่าถึงแม้ไฟสว่างคุณก็ไม่กลัวนี่คุณเด็ดมากนะเดินไปชั้น2ทุกสิ่งทุกอย่างโล่งไปหมดฝุ่นเกาะเคลอะที่สำคัญคือในตู้มีตู้ชุดในมีชุดไทยแขวนอยู่เต็มไปหมดแล้วเสาน้ำมันตกน้ำมันยังมีน้ำมันไหลอยู่คุณบอกคุณไม่กลัวอีกโอ้โหมันแบบว่ามันจะว่ากลัวก็ไม่กลัวคือแบบว่าคืนนั้นรอบข้ามก็จะมีเสียงรถผ่านนะครับก็เข้าใจนะก็เข้าใจว่าอาจจะแบบกบความกลัวถ้าเกิดเป็นบ้านที่อยู่ในซอยเปลี่ยวๆอย่างงี้สิมันจะสร้างความกลัวได้มากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะมีคุณบูแบร์จันทบุรีบอกว่าเห็นใจคุณแดนเลยครับเห็นผมเห็นด้วยเนาะนะครับคุณวีวีจาบอกว่าคุณเฮียหน้าเติมโอ้เข้าใจเลยอ่ะโอ้โหพี่หน่องก็แหมใจร้ายกับน้องเหลือเกินอยากให้น้องไปช่วยน้องก็อุตส่าห์เห็นใจอยากช่วยพี่ชายแต่พอไปถึงที่ยัดดันให้เราไปอยู่บ้านแบบนั้นผมก็ไม่ได้ค่าแรงนะฮะเหรอเพราะว่าที่หนองเสียให้โลหมดครับเนี่ยการพนันเนี่ยผีพนันเนี่ยนอกจากคุณเจอผีที่เป็นวิญญาณหลอกแล้วคุณเจอผีพนันหลอกอีกนะเนี่ยโอ้มันน่าดีติ่งหูจริงเลยรถผมคือรถเขาเหมาว่าราคาประมาณเกือบ17,000นะฮะ17,000เหมาทั้งคัน17,000ผมไปที่ผมได้แค่ไข่กะเพราไข่ดาว3วันเองค่าแรงก็ไม่ได้ได้แต่ค่ารถกลับบ้านนะโอ้โหฟ้องแม่เลยครับแม่เขาก็โทรไปด่าที่หนองครับนี่นั่นไม่รู้จะพูดยังไงผมโหแทนคุณเลยผมดีก็บอกไอ้ใจร้ายจริงเลยนะฮะอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆคุณแดนแล้วปัจจุบันนี้ทำอาชีพเกี่ยวกับทำสีรถอะไรอยู่ไหมครับทำอยู่ครับผมเปิดอู่อยู่ที่บางแสนไม่คือไม่จะเปิดคือเป็นช่างนะครับอ๋อเป็นช่างประจำร้านอย่างเงี้ยแหละครับใช่ครับผมแบบเป็นช่างสีโป้สีทำนองเนี้ยครับอ๋อโอเคยังไงก็ขอให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะนะแต่ว่าเจอเหตุการณ์แบบเรื่องอย่างนี้ก็พอมีเยอะมั่งกันนะครับเอาอย่างนี้งั้นคราวหน้าคุณแดนนะว่างๆโทรศัพท์มาเล่ากับพวกเราอีกนะผมมีเรื่องแบบเรื่องที่ว่าน่ากลัวนี่ประมาณ3เท่าครับโอ้แล้วทำไมไม่เล่าวันนี้เก็บไว้ทำไมเออแต่เรื่องนี้ก็น่ากลัวแล้วนะคือเรื่องนี้มันตอนนี้จะเล่าคือมันออกข่าวเนี่ยผมโอเคไม่อยากจะเล่าโอเคงั้นอบไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้คราวหน้าหรือว่าคราวต่อๆไปนะคุณแดนนะค
ครับผมได้คุณแดงขอบคุณมากๆนะครับในคืนนี้ไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะที่บางแสนนี่หนาวยังก็หนาวแล้วครับผมดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับครับผมสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณมากครับคุณแดนครับผมครับสวัสดี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 ครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Dead Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้ยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณเมย์นำเล่าให้ฟังกันกับเรื่องช่างสงสัยเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วตอนนั้นเมย์อายุ18กำลังเรียนอยู่ระดับปวช.2ที่โรงเรียนพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านบางเขนโดยปกติแล้วเมย์จะตื่นตอนประมาณ 4:30 เพื่ออาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนทุกวันเนื่องจากว่าบ้านของเมย์นั้นอยู่ย่านมีนบุรีขอเท้าความนิดนึงว่าเมย์นั้นมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนี้ทำงานอยู่ที่อู่รถแห่งหนึ่งแถวๆบ้านเพื่อนคนนี้นั้นชอบนำกระเป๋าทำงานมาฝากเอาไว้ที่บ้านเป็นประจำบางครั้งนั้นไม่อยากเอาไว้ที่อู่กลัวของหายก็มีการเอามาฝากเมย์ไว้บ้างตอนเช้ามาทำงานก็แวะมาเอาเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆแล้ววันนั้นเพื่อนคนนี้ก็ผ่านบ้านของเมย์แล้วก็ขอฝากกระเป๋าทำงานเอาไว้กับเมย์โดยที่บอกว่าฝากไว้หน่อยอย่ารื้อล่ะขี้เกียจเก็บแต่ด้วยความที่เมย์นั้นอยากรู้และทุกๆครั้งที่เพื่อนคนนี้นำกระเป๋ามาฝากเมย์ก็มักจะรื้อดูทุกครั้งเนื่องจากกลัวว่าถ้าเกิดมีของผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าอาวุธอยู่ในกระเป๋าแล้วเกิดหนีตำรวจมาเมย์อาจจะซวยได้วันนั้นเมย์ก็เลยค้นตามประสาพอเปิดกระเป๋าดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติมีผ้าเช็ดหน้าอยู่ผืนหนึ่งและก็ผ้ายันที่ห่ออะไรบางอย่างไว้อย่างดีด้านในด้วยความสงสัยเมย์ก็เลยค่อยๆแก้ห่อผ้ายันออกด้านในพบที่ชาร์จแบตโทรศัพท์และก็สมอลทอล์กเมย์ก็ได้แต่สงสัยว่าแล้วเพื่อนจะห่อเอาไว้ทำไมตอนนั้นเมย์ก็รีบเก็บโดยการยัดคืนไปไม่ได้ห่อเอาไว้เหมือนเดิมพอเช้าของวันถัดมาเมย์ตื่นเวลาเดิม 4:30 เพื่อทำธุระส่วนตัวแล้วก็แต่งตัวเพื่อจะไปโรงเรียนเมย์ก็พบกับเรื่องประหลาดวันนั้นได้ยินเสียงวิทยุที่เปิดมาจากไกลๆความรู้สึกที่ได้ยินนั้นเหมือนกับเปิดมาจากบ้านไกลๆก็ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นคนข้างบ้านเพราะว่าแถวบ้านนั้นมีร้านค้าอยู่หลายร้านที่เปิดเช้าไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายข้าวเขาอาจจะตื่นเช้าแล้วเปิดวิทยุก็ได้เสียงวิทยุที่ว่านั้นดังอยู่พักหนึ่งแล้วก็เงียบไปเมย์เดินไปอาบน้ำก็ได้ยินเสียงเหมือนกับโทรศัพท์ที่แบตกำลังจะหมดเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนแบตใกล้หมดนั่นเองดังขึ้นอยู่นอกห้องน้ำแต่ตอนนั้นเมย์คิดในใจว่าเสียงที่ว่ามันมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์ของตัวเองก็ไม่ได้หยิบวางไว้หน้าห้องน้ำสักหน่อยแถมสมาชิกที่เหลือในบ้านก็ยังไม่มีใครตื่นขึ้นมาในเวลาแบบนี้แต่ก็อาบน้ำต่อไปจนทำธุระส่วนตัวเสร็จแต่งตัวนั่งรอเพื่อนที่มักไปโรงเรียนทางเดียวกันโทรเข้ามาหาแล้วก็จะออกจากบ้านไปไล่ๆกันในระหว่างที่นั่งรออยู่นั้นที่บ้านของเมย์มีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งกระจกมันแตกมาได้สักพักหนึ่งแล้วยังไม่ได้มีการเปลี่ยนกระจกเช้าวันนั้นด้านนอกไม่มีลมพัดแต่ว่าวันนี้ม่านด้านในมันกลับปลิวเหมือนกับถูกลมพัดแล้วจังหวะที่ม่านปลิวนั้นเมย์มองเห็นเป็นเงาผู้หญิงผมเผาปิดหน้าปิดตามองไม่ค่อยชัดเนื่องจากด้านนอกยังคงมืดอยู่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ในขอบรั้วบ้านของเมย์
ใกล้ๆกับบริเวณหน้าต่างซึ่งหน้าต่างบานนั้นก็อยู่ใกล้กับกระเป๋าใบที่เพื่อนฝากวางอยู่แล้วเสียงวิทยุที่ดังไกลๆก็เริ่มดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเสียงที่ว่าดังอยู่พักหนึ่งแล้วก็เงียบไปเมย์พยายามจะนั่งลงเพื่อมองผ่านม่านออกไปดีๆแล้วม่านก็ปลิวอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ไฟดับทั้งบ้านเมย์ตกใจเนื่องจากเห็นผู้หญิงคนดังกล่าวเดินเข้ามาใกล้กับหน้าต่างมากกว่าเดิมเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้พยายามจะเข้ามาภายในบ้านให้ได้ตอนนั้นเมย์ตกใจมากดูเวลาก็ตีห้าครึ่งพอดีใกล้ได้เวลาจะออกไปโรงเรียนอยู่แล้วแต่ด้วยความกลัวไม่กล้าขยับไม่กล้าลุกขึ้นได้แต่หลับตาแล้วก็พยายามสวดมนต์ร้องไห้อยู่พักหนึ่งแล้วก็พยายามเรียกพ่อและก็แม่แต่เหมือนไม่มีใครได้ยินเสียงของเมย์ระหว่างที่นั่งกลัวอยู่นั้นเสียงวิทยุที่ลอยมาไกลๆยังคงดังอยู่ตลอดเวลาท้องฟ้าด้านนอกก็ยังไม่สว่างภายในบ้านก็ไฟดับเมย์นั่งสวดมนต์อยู่แบบนั้นพักหนึ่งทุกอย่างก็ค่อยๆเงียบลงมีเสียงข้างบ้านเหมือนกับว่ากำลังเปิดประตูบ้านซึ่งเมย์ก็เคยเจอคนข้างบ้านเปิดประตูบ้านเวลาแบบนี้เพื่อออกไปซื้อของที่ตลาดแล้วโทรศัพท์ของเมย์ก็ดังขึ้นเป็นเพื่อนโทรมาพอดีบอกว่าออกไปโรงเรียนกันได้แล้ววินาทีนั้นเมย์เริ่มตั้งสติได้ใจชื้นขึ้นเริ่มไม่กลัวลุกขึ้นจากที่นั่งของตัวเองกำลังจะเดินออกไปมีกระจกอยู่บานหนึ่งที่ติดอยู่บริเวณที่แขวนกุญแจเมย์ก็เดินไปส่องหน้าเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่ามีเสียงเคาะกระจกกระจกบานที่แตกอยู่ซึ่งมีกระเป๋าของเพื่อนวางอยู่ใกล้ๆนั่นเองตอนนั้นเมย์กระโดดตัวลอยแล้วก็ร้องกรี๊ดออกมาแค่นั้นเองพ่อแม่ก็ตื่นลงมาดูเมย์ก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังแต่ว่าท่านทั้งสองนั้นไม่เชื่อเมย์คิดว่ามีคนข้างบ้านหรือว่าใครมาแกล้งหรือเปล่าหลังจากนั้นเมย์ก็รีบออกไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปโรงเรียนพอไปถึงก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เพื่อนๆที่โรงเรียนได้ฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเมย์เลยสักพักเดียวเท่านั้นเพื่อนที่ทำงานอยู่อู่รถเจ้าของกระเป๋าที่ฝากเอาไว้ก็โทรศัพท์มาหาเมย์เพื่อจะเอากระเป๋าเมย์ก็บอกว่าเดินเข้าไปบอกคนในบ้านได้เลยเขารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาหยิบให้เองระหว่างนั้นเมย์ก็ถามกับเพื่อนคนนี้ว่าถามจริงๆว่าในกระเป๋านั้นมีอะไรแต่ว่าเพื่อนก็อึกอักไม่ยอมตอบเมย์เลยตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่เจอเมื่อเช้าให้กับเพื่อนได้ฟังเพื่อนฟังแล้วก็ได้แต่เงียบพูดออกมาแค่เพียงว่าก็บอกแล้วว่าอย่ารื้อเคยฟังกันบ้างไหมแล้วเพื่อนก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างตามสายมาให้ฟังว่ามีคนเอารถมาซ่อมแต่ว่ารถคันนั้นเกิดอุบัติเหตุชนยับสภาพรถนั้นยับเยินมากๆคนขับเป็นผู้หญิงเสียชีวิตคาที่ที่เบาะคนขับเพื่อนเป็นคนไปเช็ครถแล้วก็เห็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์กับ small talk ยังดีใช้การใช้งานได้อยู่ก็เลยเก็บออกมาห่อเอาไว้ด้วยผ้ายันอย่างดีเพราะเขาเคยได้ยินมาว่าเชื่อกันว่าถ้าเกิดเอาของคนตายห่อเอาไว้ด้วยผ้ายันวิญญาณที่เป็นเจ้าของนั้นจะตามหาของของตัวเองไม่เจอแต่ว่าเมย์นั้นกลับไปรื้อของเปิดผ้ายันซะก่อนที่จะถึงเวลาทำให้วิญญาณนั้นกลับมองเห็นของตัวเองแล้วก็พยายามจะมาเอาคืนนั่นทำให้เมย์รู้แล้วว่าผู้หญิงคนที่มายืนอยู่ภายในรั้วบ้านที่ยืนติดอยู่ริมหน้าต่างซึ่งวางกระเป๋าอยู่ใกล้ๆนั้นเขาต้องการอะไรเขามาสื่อสารอะไรแล้วตอนที่อาบน้ำอยู่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เตือนเหมือนกับว่าแบตใกล้จะหมดมันคือเสียงของใครเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องช่างสงสัยขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากทีมงาน The Shock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมูลสายของคุณแบงค์คุณแบงค์ปัจจุบันอายุ26ปีคุณแบงค์บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นบนถนนเส้นนึงอยู่ในจังหวัดสระบุรีครับผ่านมาประมาณ5ปีแล้วและคุณแบงค์ตั้งชื่อเรื่องว่าหนีเสือปะจระเข้เรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณแบงค์อยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผมโทรมาจากลพบุรีครับผมลพบุรีแล้วฟังเดอะช็อคผ่านทางไหนYouTube ครับ YouTube แสดงว่าเห็นหน้าพี่ขวัญชัดเจนเห็นชัดเจนครับหล่อเลยพี่โอ้ตายตายปากหวานเหลือเกินพ่อคุณนะฮะเสียดายไม่มีอะไรให้นะครับแบงค์ที่ลพบุรีหนาวไหมคืนนี้ก็หนาวพี่หนาวเย็นเย็นครับพี่บรรยากาศได้นะการฟังเรื่องผีๆนะครับผมนะครับแบงค์มากันที่เรื่องแบงค์ดีกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นมาประมาณ5ปีแล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับก็ผมจะค่อยๆเล่าไปทีละขั้นนะพี่ก็คือตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยเรียนปวช.อยู่ครับสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับพี่พอเรียนปวช.เนี่ยมันจะมีอยู่บางส่วนที่จะต้องฝึกงานนะครับถ้าใกล้จะจบแล้วก็จะต้องฝึกงานใช่ไหมครับผมก็ไปฝึกงานนะครับได้งานที่โรงงานแถวเขตสระบุรีคือแถวเขตพัฒนานิคมครับเอาไปสระบุรีก็คือเป็นโรงงานไก่ครับแต่ไม่ขอระบุชื่อครับก็คือไปเป็นช่างคุมเครื่องครับไปเป็นช่างคุมเครื่องฝึกงานอยู่ที่นั่นนะครับก็จะมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับชื่อตั้มนะครับที่เป็นเพื่อนไปร่วมฝึกงานอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็ช่วงฝึกงานนี่ช่วง 2-3 อาทิตย์แรกนึงก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่พอหลังๆมาแล้วคือมารู้จักกับคนชื่อคิงนะครับที่เขาเป็นคนทำงานโรงงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเขาไม่ได้ฝึกงานคือรู้จักกันก็เลยกลายเป็นว่าพากันเกงานนะครับเกงานไม่ยอมทำงานนี่ออกมาเตะแถวหน้าโรงงานกันด้วยความว่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นก็คือว่าไม่ทำงานไม่ยอมเข้าไปทำงานตามที่เขากำหนดไว้คือกินเหล้าเมายาอยู่แถวหน้าโรงงานนะครับแต่เพื่อนคนนี้ที่ชื่อคิงเนี่ยครับนะครับคนที่ชื่อคิงเนี่ยเขาเป็นคนที่จะเมาและเกเรหาเรื่องหาเรื่องไปทั่วครับเมามาก็หาเรื่องคนนู้นคนนี้ไปครับมีอยู่วันหนึ่งครับก็คือเขาโดนทำร้ายมาตอนนั้นผมนั่งกันอยู่หน้าโรงงานนี่แหละเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาบิดเข้ามาแป๊ดถึงหน้าตรงที่ผมนั่งกันกินเหล้ากันเขาก็บอกว่าช่วยเขาด้วยเขาแบบว่าช่วยเขาด้วยไปเขาจะไปโรงพยาบาลพาเขาไปโรงพยาบาลหน่อยเขาโดนลุมทำร้ายแล้วบอกเอาเป็นไรมากไว้เดี๋ยวดูดิดูมันดิเป็นไรมากไว้ก็ดูหลังนี่น่าจะมีบาดแผลรอยฟันนะครับแล้วก็ที่คอนี่น่าจะเป็นรอยอะไรสักอย่างแต่ว่ามันลึกเลยครับลึกเลยดีแล้วพี่เลือดไหลเยอะมากผมก็เลยมอเตอร์ไซค์คันของเขาเนี่ยก็ผมนั่งรถโรงงานมาใช่ไหมครับกับเพื่อนที่ชื่อตามเนี่ยผมจะนั่งรถโรงงานมาทำงานนะครับใช้มอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยครับผมเป็นคนขับตัวเขาเองนั่งหลังแล้วคนชื่อตั้มเนี่ยเพื่อนที่ฝึกงานร่วมกันกับผมเนี่ยนั่งข้างหน้าอัดสามก็ขี่จะไปโรงพยาบาลใกล้เคียงครับก็คือโรงพยาบาลพัฒนานิคมนะครับก็จังหวะจะไปถึงโรงพยาบาลพัฒนานิคมเนี่ยมันจะมีสี่แยกไฟแดงนะครับมันจะมีสี่แยกไฟแดงผมก็ติดสี่แยกไฟแดงก็ช่วงสี่แยกไฟแดงผมกำลังติดอยู่ใช่ไหมมีรถกระบะฝั่งตรงข้ามขี่มาครับบีบแกดังมากเลยบอกว่านี่ไงนี่ไงเจอตัวแล้วเอ้าไอ้พวกนี้แหละสามคนนี่แหละพวกเดียวกันกับไอ้คนเจ็บเอาให้ตายเลยเอ้ามาเจอคนที่ทำร้ายใช่ครับคิงนะผมก็เลยใช่ครับใช่ครับคนที่ทำร้ายคนชื่อคิงนะครับเนี่ยครับก็เลยบอกเอาให้ตายทั้งสามคนเลยครับผมก็เลยด้วยความตกใจครับผมก็เลยไม่ได้เลี้ยวเข้าทางถ้าเป็นทางขวาก็จะไปทางโรงพยาบาลพัฒนานิคมผมกลับกลายเป็นยูเทิร์นกลับรถตรงนั้นเลยใช่ครับขับรถตรงนั้นแล้วก็บิดสุดชีวิตเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นรถกระบะครับเขาต้องตามเราทันอยู่แล้วจังหวะบิดไป
เลื่อนเลือดของคนที่ชิงเนี่ยคือเพื่อนผมเนี่ยก็ออกไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับผมทั้งบิดรถมอเตอร์ไซค์อย่างเร็วแล้วก็ใจก็นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ว่าไปทำอะไรมาไว้เนี่ยทำไมต้องมาเดือดร้อนด้วยอะไรเงี้ยครับจะรอดไหมเนี่ยแล้วเขาก็ขี่มานะครับพี่ขอโทษทีนะครับเขาใช้อาวุธเนี่ยคือไล่จี้ออกมาไล่จี้ให้ผมแล้วจอดผมก็ไม่จอดครับผมก็ไม่จอดผมก็บิดไปเรื่อยๆพอช่วงจังหวะจะถึงเขาขาดกระบุรีนะครับมันจะมีช่วงเขาขาดอยู่ช่วงจังหวะผมลงเนินนะครับผมตัดสินใจหักลงข้างทางครับคือเป็นไงเป็นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขี่ไปต่อไปอย่างนี้เขาต้องเบียดหรือว่าเขาต้องทำไงให้ผมจอดแน่นอนผมก็เลยหักลงข้างทางคือพูดง่ายล้มเลยหน้าลงไปข้างทางกับเพื่อนครับผมแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ก็ลงไปด้วยก็เขาไม่ตามครับเขาก็ขี่เลยไปแล้วผมก็เพื่อนคนที่ชื่อคิงเนี่ยก็ร้องโอ้ยเจ็บๆแบบไม่ไหวแล้วพาเราไปโรงพยาบาลเลยเพื่อนผมก็เลยบอกจะทำยังไงดีเอายังไงดีคนที่ชื่อตามครับกูไม่เป็นอะไรเลยนะกูทำอะไรไม่เป็นเลยกูเห็นเลือดไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเอางี้แล้วกันถ้าเราไปทางถนนน่ะเขาจะต้องดักเราแน่นอนความคิดของผมนะครับเห็นไฟอยู่ข้างหน้าข้างในมันจะเป็นทุ่งครับผมที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นทุ่งมันเป็นเหมือนนาครับพี่มันเป็นเหมือนทุ่งนาพี่ที่เขายังไม่ได้ดำได้ไถมันเป็นเหมือนคณาเป็นช่องมันช่องผมก็เห็นไฟไกลๆครับพี่มีอยู่ประมาณ 3-4 ดวงน่าจะเป็นบ้านคนผมก็เลยบอกเนี่ยเอางี้กันเดี๋ยวเดินไปเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วไปเจอบ้านคนตรงนู้นแล้วไปแจ้งความบอกเขาพาไปช่วยพาไปโรงพยาบาลคือไปขอความช่วยเหลือจากเขาใช่ครับใช่ครับแล้วตอนเราเดินไปพี่ขวัญถามก่อนตอนเราเดินไปแล้วรถมอเตอร์ไซค์เราว่ะคือพังไม่เห็นไม่หันไปมองนะครับคือไม่หันไปมองรถมอเตอร์ไซค์แล้วคือด้วยความว่ากลัวเพื่อนจะเป็นอะไรด้วยแล้วก็กลัวเรากลัวคนข้าที่เขาไล่ตามมาจะเข้ามาทำร้ายด้วยก็เลยไม่ได้ห่วงรถมอเตอร์ไซค์เลยครับคือปล่อยทิ้งไว้นั่นเลยครับก็เดือนมันจะหงายช่วงนั้นกลางคืนวันนั้นผมจำได้ดีเลยเดือนหงายครับครับเดือนหงายที่มองเห็นหมดเลยเดินไปโซซัสโซเซไปเพราะคนที่ชื่อคิงเนี่ยค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ก็คือเดินโซซัสโซเซไปช่วยกันไปมันเขาก็ร้องโอ้ยโอ้ยบอกใจเย็นทนไว้ก่อนเอาแล้วคนที่ชื่อตั้มนะครับคือเพื่อนผมเนี่ยร่วมฝึกงานเนี่ยเขาบอกเอางี้แล้วกันแบงค์เดี๋ยวกูรออยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้แหละมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งรออยู่ตรงนั้นรออยู่ตรงนี้แหละกับไปคนไก่ชิงนี่แหละเดี๋ยวมึงขี่เข้าไปเดี๋ยวมึงวิ่งเข้าไปตามชาวบ้านมาช่วยหน่อยนะเพราะว่าไปกันอย่างเงี้ยมันช้าจะนั่งรออยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นมะเกลือครับผมจำได้ต้นใหญ่มากเลยประมาณ10คนโอบโอ้ต้นใหญ่นะครับก็เลยนั่งพักอยู่ตรงต้นไม้ต้นนั้นคนเจ็บกับคนที่ชื่อตามก็คือเพื่อนผมและคนที่ชื่อตามนะครับนั่งรออยู่นั่นผมก็วิ่งครับความคิดของผมคือผมต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อจะให้คนมาช่วยวิ่งไปตะโกนไปช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยช่วยด้วยครับมืดก็มืดแต่พี่รองเท้าผมเชื่อไหมผมใส่รองเท้าแตะวิ่งจนรองเท้าหลุดขาดไปเลยแล้วมันมีเรื่องแปลกอย่างนะครับผมวิ่งไปเกือบชั่วโมงครับทำไมดวงไฟมันค่อยๆห่างออกไปดวงไฟบ้านนี่เหรอที่เราเห็นจะไปขอความช่วยเหลือเป็นดวงไฟบ้านขาวๆนี่แหละครับค่อยๆหายค่อยๆถอยค่อยๆถอยเหมือนผมวิ่งเท่าไหร่ผมก็ไม่ถึงครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมเหนื่อยผมก็หยุดก่อนแล้วพอผมหยุดปุ๊บผมก็ตะโกนอีกทีนึงช่วยผมด้วยครับช่วยเพื่อนผมด้วยครับครับไฟที่ขึ้นประมาณ 4-5 ดวงมันก็เลยดับพร้อมกันเลยพี่ปุ๊บๆๆผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรสงสัยเขาคงไม่อยากจะยุ่งกับเราคงได้ยินแล้วคงจะไม่อยากจะยุ่งครับก็ตัดสินใจหันหลังกลับเข้าไปหาเพื่อนเพื่อจะไปบอกเพื่อนว่าไม่มีใครช่วยหรอกเราต้องสงสัยแล้วต้องออกไปหน้าถนนแล้วแหละแต่ผมจำวันนั้นทำให้ผมทุกวันนี้ผมเล่าผมก็ยังกลัวอยู่เลยครับผมวิ่งกลับไปครับพี่
วิ่งกลับไปต้นไม้ต้นนั้นมันไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นขาคนและเป็นคนตัวสูงเฮ้ยแล้วเพื่อนผมที่เจ็บอยู่มันนอนพิงอยู่ขาสูงสูงตัวสูงมากครับผมตัวดำสูงมือใหญ่สูงมากครับพี่ผมเห็นแล้วผมหยุดชะงักพักหนึ่งครับผมตกใจแล้วผมก็พยายามที่จะตะโกนเรียกคนที่ชื่อตั้มนี่เป็นเพื่อนผมเนี่ยครับก็อยู่ประมาณน่าจะ200เมตรครับมันไม่ไกลมากนะครับพี่ฮะตั้มตั้มออกมาตั้มออกมาครับตั้มออกมาแต่คนเดือนมันหงายนะครับเขาน่าจะเห็นผมเขาก็ยุกขึ้นแล้วเขาก็มองซ้ายมองขวาเขาไม่เห็นผมผมก็ไปเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เรียกเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เรียกจนผมเข้าไปใกล้ๆเขาประมาณ4-9ผมถึงตัวเขายังไม่เห็นผมครับผมต้องเดินไปแตะไหล่เขาแต่ตอนจังหวะผมเรียกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยใจผมเนี่ยพี่เชื่อไหมครับว่าผมเห็นคนที่เป็นตัวสูงๆนะครับยืนอยู่อย่างนั้นแต่ใจผมอ่ะคือผมพยายามที่จะบอกเพื่อนให้ออกมาครับครับแต่เพื่อนผมมันบอกว่าไงรู้ไหมครับว่าต้นไม้อยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้อ่ะดีแล้วตอนเช้าค่อยไปนั่นแหละบอกเนี้ยแต่เพื่อนคนที่เจ็บมันบอกว่าอย่างไรรู้ไหมว่ามันออกไหมครับพี่คือเขาบอกว่าคนที่เจ็บมันบอกว่ามันรู้สึกว่ามันพิงอยู่แต่ไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นคล้ายๆเหมือนมันบอกไม่ใช่ต้นไม้แล้วมันบอกมันพยายามที่จะบอกผมกับตั้มแล้วว่าไม่ใช่ต้นไม้นะตรงนั้นนะแต่มันบอกไม่ทันเหมือนกับจะแจ้งเราว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยออกมาจากตรงนี้ครับมันก็เลยร้องตะโกนออกมาเลยพี่ว่าเฮ้ยออกไปเถอะออกไปจากตรงนี้ไม่ใช่ต้นไม้เพื่อนมันไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นเป็ดบอกงี้แล้วก็เลยเอ้าไม่รู้จะทำยังไงพี่ใช่ไหมครับผมคว้าเพื่อนผมเนี่ยตัวนี้เจ็บเนี่ยดึงสุดจะชากเลยนะพี่ไม่ใช่เหมือนพยุงไปนะพี่ดึงลากออกมาจากตรงนั้นครับลากออกมาเอ้าไม่หันหลังไปมองนะพี่ผมไม่หันหลังไปมองเลยครับจนกระทั่งผมไปหลบตรงรถที่ผมเสียบตรงข้างทางผมไปหมอบนอนตรงนั้นยันเช้าครับแล้วลืมตาออกมามองตรงที่เราเห็นเนี่ยเมื่อคืนที่เราไปนอนตรงต้นไม้ที่เห็นว่าเป็นต้นไม้นะครับหรือต้นมะเกลือเนี่ยผมเห็นจะเป็นต้นไม้ต้นมะเกลือเนี่ยมันไม่มีต้นไม้เลยสักต้นเลยครับพี่ไอ้ต้นที่สูงสูงใหญ่ๆสิบคนโอบนะใช่ครับใช่ครับไม่มีสักต้นเดียวพี่ครับไม่มีสักต้นเดียวไม่มีต้นไม้มีแต่ที่ว่างโลและตรงที่ผมเห็นไฟเพราะว่าเป็นไฟบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีไฟบ้านพี่มันมีแม่น้ำมันมีฝ่ายกั้นแล้วพออีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นภูเขาครับครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าที่เราไปเจอเนี่ยมันเป็นอะไรผมก็เลยถามคนที่เขาขายพวงมาลัยข้างทางที่เขาจะติดพวงมาลัยขายทางข้างทางนะครับครับเขาบอกว่าตรงเขาขาดเลยเขาขาดมาเนี่ยตรงนั้นแต่ก่อนมันเป็นวัดเก่าครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคนเขามาลักขุดของเขาหรืออะไรเงี้ยแถวบริเวณเนี้ยเขาก็ตายโดยไม่รู้สาเหตุครับไม่มีใครเข้ามากันหรอกตรงนี้ครับครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอกับตัวเองมาว่าครับผมว่าเห็นแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบถึงขนาดงมงายนะครับครับแต่ช่วงระหว่างนั้นมันอะไรมันจะสวยสอนขนาดนั้นคือจังหวะที่หนีจากคนจะไล่ทำร้ายเราไล่ทำร้ายเพื่อนซึ่งเราไม่ใช่เป็นคนก่อถูกไหมครับตอนนั้นน่ะคิดอย่างเดียวว่าต้องเอาตัวรอดและพาเพื่อนรอดก่อนก็เลยตัดสินใจบิดรถหนีใช่ไหมฮะขี่มอเตอร์ไซค์หนีมาจนเขาตามมาใกล้สุดๆเลยจนถึงทางลงก็เลยตัดสินใจวุบหนึ่งว่าเอาละว่าลงข้างทางดีกว่าอย่างน้อยจะเป็นยังไงเป็นกันละเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาตามมาติดเราแน่พอรถล้มพรุบเนี่ยไอ้รถกระบะคันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ตามเรามาอีกถูกไหมครับโชคดีป่ะเราก็เลยแบบว่าไม่สนใจแล้วนะครับ
ก็มุ่งหน้าไปเห็นไฟไกลๆเรียบๆนึกว่าเป็นบ้านชาวบ้านก็อยากไปขอความช่วยเหลือเขาใช่ครับโอ้ก็ประคับประคองพยุงเงินไปคนเจ็บก็เจ็บเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าตอนวิ่งไปแต่ตอนผมวิ่งไปเนี่ยผมกล่าวว่าจะไปเรียกเต็มที่ว่าเอ้ยไม่มีคนช่วยแล้วไปตรงถนนกันเลยมีคนช่วยวิ่งกลับไปทางเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยหรอใช่ครับใช่แต่จังหวะจะวิ่งไปพอเห็นแล้วรู้สึกว่าเบรกเลยครับเราเห็นลักษณะเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่เป็นเหมือนคนผอม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 นะครับแต่สูงมากครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฮะมันเห็นไม่ชัดเจนที่เห็นเท้าเห็นใส่เห็นเท้าแล้วก็เห็นแบบอวัยวะเพศเลยนะครับพี่แล้วก็สูงอังก็ต้องรู้เป็นผู้หญิงผู้ชายดิไม่ใช่ครับคือแบบว่าเหมือนผมรู้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นผู้ชายแต่ผมไม่ระบุว่าจะเป็นผู้ชายมันมืดมันแบบจางๆมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นลุงแก่ๆแต่สูงมากแต่สูงมากครับพี่สูงมากครับผมว่ามันเกือบครึ่งของต้นตาลแต่ไม่ถึงขนาดต้นตาลครับพี่มันครึ่งหนึ่งครับผมเราเห็นแล้วเราก็พยายามจะเรียกเพื่อนออกมาไอ้เจ้าตั้มก็ไม่อยากออกไปแต่เจ้าคิงเนี่ยมันรู้ตั้งแต่ทีแรกที่เรามาหยุดแล้วถูกไหมใช่ครับแต่มันพูดไม่ได้มันก็ไม่อยากอยู่มันก็แบบครับหลังนั้นแล้วหลังจากนั้นทำยังไงกันฮะหลังจากนั้นผมก็พอเช้าแล้วที่ผมบอกถามเขาแล้วผมก็พาเขาไปโรงพยาบาลแต่เขาก็เสียเลือดเยอะครับเสียเลือดเยอะก็แต่ปัจจุบันนี้ก็เขาก็ยังทำงานได้ปกติก็ไม่ได้เป็นอะไรครับโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับใช่ครับพี่ใช่ครับแล้วเราถามไหมว่าไปทำอะไรวะเขาถึงมาตามอะไรขนาดนี้อ๋อเขาเป็นคนเกเรครับเขาสร้างเรื่องมาเยอะสุดท้ายเขาก็ต้องเจอคนนี้เขาเคยทำไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นการว่าเป็นผู้อะไรไปอะไรไปครับผมครับกลายเป็นว่าตัวซ้ำตัวซ้อนไปอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาทำเองนะเป็นกรรมที่เขาสร้างมาเองนะใช่ครับพี่โอ้ฮะแล้วหลังจากนั้นเขาเข็ดไหมครับก็ปัจจุบันนี้เขาก็มีครอบครัวก็ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วครับก็ดีขึ้นคนเราพอมันโตขึ้นแล้วก็ย้อนกลับไปว่าไม่น่าทำจริงนะก็ยังเล่าเรื่องนี้กันอยู่เลยครับว่ามันที่เราไปพิงที่พิงอยู่รู้สึกยังไงบอกว่ารู้ตั้งนานแล้วว่าไม่ใช่ต้นไม้แต่พูดไม่ทันพูดไม่ได้มันเจ็บอยู่ครับผมโอ้ฟังนี้ก็แล้วก็สนุกดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะถามคุณแบงค์ไม่สบายป่ะครับเนี่ยก็เสียงผมเป็นงี้แหละครับอ๋อแล้วก็มีเสียงตื้อๆนี่เสียงอะไรมันเด้งขึ้นมาแชท YouTube หรือว่าอะไรเป็นเสียงเป็นเสียงเกี่ยวกับสัญญาณวอผมไม่ใช่ครับอ๋อเดี๋ยวนะสัญญาณวอแสดงว่าคุณเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเหรอไม่ใช่ครับคือร่วมไม่ใช่ครับพี่อ๋อเป็นร่วมเฉยก็พี่เดี๋ยวจะมีทางเพื่อนผมเขาติดต่อไปพี่คือแบบเขาเกี่ยวกับพวกเขาอันนี้ผมพูดสั้นๆได้ไหมครับครับคือเขาแชทไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาไปหาแล้วผมก็ว่าเขาเจอเรื่องแปลกประหลาดโอเคได้ยินดีฮะยินดีต้อนรับเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดคุณแบงค์รู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยว่างโทรศัพท์มาเล่าประสบการณ์สยองขวัญเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์กับคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังกันพวกเรายินดีต้อนรับนะครับผมได้เลยครับแบงค์ขอบคุณมากๆแล้วคืนนี้จะนอนกี่โมงกี่ยามแล้วครับเนี่ยผมก็ใกล้จะนอนแล้วครับพี่โอเคได้ครับได้ยังไงขอบคุณมากๆนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับครับสวัสดีครับแบงค์